بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพได้มีโอกาสเจอกันบ่อยครั้งหน่อยในงานของมัสยิดโรงเรียนสถาบันองค์กรที่ในระยะหลังๆเราจะเห็นว่ามัสยิดสถาบันองค์กรเวลาจัดงานก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งต่างจากในยุคอดีตที่เวลาเรามีงานการกุศลก็จะมีมโหรสพเพื่อที่จะดึงดูดบรรดาผู้คนให้มาร่วมงานมาร่วมกิจกรรมแต่หลังๆนี้มัสยิดใดโรงเรียนใดสถาบันใดจัดงานแล้วมีมหรสพนั้นเชยแล้วนั่นเรื่องอดีตในปัจจุบันก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาคนต่างศาสนิกเขาก็งงเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนแขกนี่เวลาเขาจัดงานดนตรีก็ไม่มีลิเกลำตัดมหรสพคอนเสิร์ตอะไรไม่มีสักอย่างแต่ทำไมคนเขาไปกันเนาะก็เพราะอันเนื่องมาจากเราเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดกับชีวิตของเราก็คือเรื่องอาคิเราะห์เราจะต้องขวนขวายเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจว่าทำอย่างไรชีวิตของเราจะปลอดภัยในอาคิเราะห์เพราะการที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่นานซึ่งถ้าเราไปดูอายุของมนุษย์ในอดีตดูอย่างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีนูห์อะลัยฮิสสลามบรรดานบีบรรดารอซูลก่อนหน้านี้รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็อายุยาวเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนบีนูห์ประกาศอิสลามเท่าไหร่อัลฟอิลลาคอมซีนะซะนะพันขาด50ภาษาไทยแปลว่า950ปีนั่นนบีนูห์ช่วงระยะเวลาประกาศอิสลามนะใช้เวลา950ปีแล้วเราอ่ะพอถึงยุคเราถามว่าอายุโดยเฉลี่ยนี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พวกเราอ่ะบางคน50กว่าๆนี่เริ่มเดี้ยงแล้วใช่ไหมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอะมารุอุมมะตีอายุไขประชาชาติของฉันนั้นบัยนะซิตตีนะวะซะบะอีนะซะนะจะอยู่ระหว่าง60ถึง70นี่นบีพูดหมายถึงอายุโดยเฉลี่ยบางคนอาจจะเลยนี่หน่อยหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านี่หน่อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วโดยประมาณ 60-70 ปีที่เราจะอยู่ในดุนยากันเนี่ยถามว่าไอ้ 60-70 ปีเนี่ยพอลืมตาอ้าปากมาอุเวอุเวอุเวนี่ทำอิบาดะห์กันเลยหรือไงละหมาดกันเลยหรือไงยังไม่รู้เรื่องรู้ราวตอนยังเป็นทารกอยู่แล้วกว่าจะเติบโตเจริญวัยขึ้นมากว่าที่จะอาเกลบาเล็กอ้าวอะไรคืออาเกลบาเล็กคนบ้านเรามักจะเรียกทับศัพท์เนี่ยคำว่าอาเกลบาเล็กจริงๆแล้วมันมาจากสองคำอากิลุนกับบาลิกุนคำว่าอากิลุนแปลว่ามีปัญญาสมบูรณ์แล้วรู้เรื่องแล้วแยกแยะแยกแยะอะไรได้แล้วบาลิกุนแปลว่าบรรลุศาสนภาวะในประเด็นเนี้ยแยกกันระหว่างชายกับหญิงถ้าเป็นเพศชายคำว่าบรรลุศาสนภาวะก็คือเริ่มฝันเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงก็เริ่มจากมีประจำเดือนเพ
พราะงั้นในวัยอาเกนบาเลกเนี่ยก่อตั้งแต่ออกจากครรภ์ของมารดาเรื่อยมาเรื่อยมาถามว่ากี่ปีกว่าที่จะอาเกนบาเลกในอดีตเขาบอกว่าคนนี่อาเกนบาเลกช้าช้านะเมื่อก่อนนี่ช้าแต่ในปัจจุบันนี่บางทีแหมเด็กเดี๋ยวนี้มันไวเนาะเอาละแต่เขาก็ตีค่าเฉลี่ยไปว่าโดยประมาณ15ปีแปลว่าตั้งแต่อุแวลืมตาอ้าปากมาจนถึง15ปีเนี่ยยังไม่ใช่วัยที่จะต้องรับผิดชอบบทบัญญัติศาสนายังไม่มีข้อบัญญัติในศาสนาใดๆสั่งใช้เด็กโอ้ทารกเอ๋ยจงทำอย่างนั้นทารกเอ๋ยจงทำอย่างนี้เปล่าแต่เวลาคำสั่งลงจะลงกับใครลงกับคนที่เป็นพ่อเด็กแม่เด็กอ่ะคนที่เป็นผู้ปกครองอ่ะให้กำชับใช้เหมือนอย่างกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมูรูเอาลาดะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงกำชับใช้ลูกๆของพวกเจ้านะเรื่องอะไรกำชับใช้ให้ทำอะไรบิศศอลาให้ละหมาดบทบัญญัติไม่ได้สั่งเด็กโดยตรงแต่สั่งกับคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเอาล่ะกว่าจะอาเกนบาเลกเอาโดยเฉลี่ยโดยประมาณ15แล้วถามว่าอายุ60 70เอาสมมติว่าให้ร้อยหนึ่งเอาคนเนี่ยร้อยหนึ่งนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะแล้วบางคนยังไม่ถึงร้อยไปแล้วบางคนอยู่ร้อยก็หลงแล้วตัดออกไปสัก15ช่วงที่ยังไม่อาเกนบาเลกเหลือเท่าไหร่ร้อยลบ15เหลือ85 85ปีถามว่าทำอิบาดะห์เปี้ยเลยไม่ขาดเลยได้ไหมเชื่อถูกทำถูกใช่ไหมบางคนนี่อายุเยอะแล้วเนี่ยมาสารภาพอาจารย์ผมเพิ่งเป็นมุสลิมได้2ปีเอ้าทำไมวะเฮ้ยก็อันเนื่องมาจากบรรพบุรุษก็เป็นมุสลิมแต่ว่าเพิ่งบอกว่าเพิ่งเป็นมุสลิมได้2ปีก็เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้ว่าศาสนาอะไรไม่รู้ว่าเชื่อยังไงไม่รู้ว่าทำยังไงก็เชื่อกันไปทำกันไปแต่อัลลอฮ์ก็ยังเมตตานะให้เขาได้มีโอกาสหวนกลับในช่วงเวลาสั้นๆ2ปียังได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของศาสนานั่นยังกลับได้แล้วถามมีอีกกี่คนล่ะที่ไปแล้วไปรับจนกระทั่งลงหลุมไปไม่มีโอกาสได้กลับไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนไม่ได้ขวนขวายเอาความเชื่อเอาการปฏิบัติที่ถูกต้องมาใส่ตัวใส่ใจเพราะงั้นอย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตานะให้วันนี้ชีวิตของเรายังอยู่หูยังดีตายังดีสมองยังดียังสามารถที่จะฟังดูไตร่ตรองพินิจพิจารณาอะไรมันใช่ไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยตั้งแต่มีลูกตามาเนี่ยดูมาสารพัดตั้งแต่มีหูมาเนี่ยฟังมาสารพัดแต่วันนี้เราเอาตาของเราเอาหูของเราเอาสมองปัญญาของเรามาเรียนรู้ศึกษาจากคำสั่งคำสอนของศาสนาเพื่อให้ตัวเราเองรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันเนื่องมาจากในสังคมของเราดูสภาพในอดีตสังคมของเรามันเป็นมาอย่างไรส่วนใหญ่แล้วพวกเราเองก็สืบความเชื่อมาจากบรรพบุรุษใช่ไหมคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เชื่อยังไงเราก็เชื่อตามรุ่นโตกีโตวังโตหยางเขาเชื่อยังไงก็เชื่อตามกันมาสืบความเชื่อถูกหรือผิดไม่รู้ก็เขาเชื่อกันมาอย่างนี้แล้วเราก็สืบการปฏิบัติทำตามกันไหมรุ่นโต๊ะรุ่นกีรุ่นอะไรทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นแหละโดยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดสืบตามกันไหมแต่พอมาในระยะหลังๆเนี่ยมีการนำเอาความเชื่อที่มันไม่ใช่เอามาชี้แจงบอกกล่าวเอ้ยมันไม่ใช่นะเชื่ออย่างนี้มันไม่ถูกนะมันไม่ได้เป็นอะกีดะห์อิสลามียะห์มันไม่ใช่ความเชื่ออย่างอิสลามนะเฮ้ยการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่มีที่มาที่ไปจากคำสั่งคำสอนของศาสนานะมันก็เลยเกิดการแยกจำแนกระหว่าง
อะกีดะห์ที่เป็นอิสลามียะห์อะกีดะห์อย่างที่นบีมาสอนความเชื่ออย่างนบีมาสอนกับความเชื่อที่สืบสานกันมามีการจำแนกมีการจำแนกการปฏิบัติระหว่างการปฏิบัติที่สืบสานกันมากับการปฏิบัติที่ท่านนบีมาสอนเหล่าซอฮาบะห์ยึดถือปฏิบัติก็มีการจำแนกแยกอะไรแยกความเชื่อระหว่างใช่กับไม่ใช่แยกการปฏิบัติระหว่างใช่กับไม่ใช่ในสังคมของเราก็ทำการชี้แจงบอกกล่าวกันมาจนกระทั่งสังคมของเรารับรู้ว่ามันมีกลมมูดอกลมอะไรเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกอะไรแถวภาคกลางเขาเรียกคณะเก่าคณะใหม่คณะเก่าทำอย่างใหม่แล้วก็คณะใหม่เอาอย่างเก่าแล้วก็เลยไม่รู้ว่าใครเก่าใครใหม่คนที่ถูกเรียกว่าคณะเก่ากับเรียกร้องให้ไปยึดเก่ากึกอย่างนบีอย่างซอฮาบะห์ได้ไหมคณะใหม่เอาอย่างเก่าอย่างนบีอย่างซอฮาบะห์แต่คณะเก่าเอาอย่างใหม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันคณะไหนอะไรยังไงก็มีการแยกโออะกีดะห์อิสลามียะห์มันต้องมีที่มาที่ไปนะมีตัวบทหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษนะถ้าไม่มีที่มาอย่าเอาขนมาเป็นอะกีดะห์อิสลามียะห์นะเอาการปฏิบัติมันต้องสืบต้นเรื่องนบีสอนซอฮาบะห์ยึดถือปฏิบัติเพราะอิสลามผ่านคนยุคแรกมาแล้วถ้าไม่มีต้นเรื่องไม่มีที่มาที่ไปอย่าเอามาเป็นอิบาดะห์อย่าเอามาทึกทักเป็นเรื่องของอิสลามนะพี่น้องก็เข้าใจในระดับหนึ่งเข้าใจแล้วจะเรียกว่าเข้าใจอาจารย์คอลิดเดี๋ยวชวนอาจารย์คอลิดคุยด้วยเดี๋ยวผมจะคุยคนเดียวเอาอาจารย์คอลิดเจอกับพี่น้องก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวเราคุยด้วยกันبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไมค์มันอู้มั้ยอู้ป่ะชัดอ่ะชัดจริงอ่ะเปลี่ยนตัวอันนี้สายถึงครับเมื่อกี้อาจารย์ฟาริดนะฮะได้พูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยึดตามบรรพบุรุษนะฮะอาจารย์ปู่ย่าตายายจริงๆจะว่าไปยึดตามบรรพบุรุษก็ไม่ถูกนะแต่ถ้าบอกว่ายึดตามปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้แน่นอนฮะลักษณะของการยึดของมุสลิมเราหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่อดีตนะฮะอาจารย์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยในกุรอานอัลเลาะห์ก็บอกไว้เยอะแยะเลยเกี่ยวกับเวลาที่นบีมาสอนประชาชาติต่างๆเนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าอินนาวะจัดนาอาบานาอะลาอุมมะเจอปู่ย่าตายายแบบนี้แหละแล้วเราก็อะลาซาดิฮิมตะดุนเราก็ปฏิบัติตามเนี่ยตามที่ปู่ย่าตายายได้ทำบางอายะห์ก็บอกมุกตะดุนก็คือปฏิบัติแบบเป๊ะตามปู่ย่าตายายเลยแต่ว่าถามว่าจริงๆศาสนาเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกกำหนดให้มาทำตามปู่ย่าตายายเราถูกกำหนดให้มาตามใครฮะกาลิมาชาดาที่พี่น้องอ่านกันเนี่ยเวลาเข้ารับอิสลามเนี่ยเราอ่านว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ว่าไงอาจารย์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แปลว่าอะไรฮะบางคนนะอาจารย์เขาก็แปลว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไงอ้าวแล้วทำไมต้องมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทำไมไม่เป็นว่าชาฟีมาลิกีฮัมบาลีรอซูลุลลอฮ์หรือว่าบอกว่าอาจารย์ฟาริดเป็นรอซูลุลลอฮ์มันต่างยังไงถึงบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พี่น้องตอบได้หรือเปล่าทำไมเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะไม่ใช่ว่าเป็นรอซูลมาแล้วก็เสียชีวิตไป1400กว่าปีแล้วก็จบมันไม่ใช่ค
คำว่ารอซูลุลลอฮ์น่ะหมายความว่าเป็นผู้ที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านแม้ว่านบีจะมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีชีวิตทันนบีนะอาจารย์เราต้องเชื่อนบีแต่ถ้าเราชีวิตไม่ทันนบีเราก็ไม่เชื่อนบีนี่ไม่ใช่อิสลามนะครับว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่เราอ่านกะลิมากันเนี่ยนะหัวใจเราเนี่ยมันจะต้องออกมาว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่ายามที่ท่านนบีจะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ดังเลยดังแล้วได้นะได้ยินนะครับข้างหลังมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสมัยนบีมีชีวิตสมัยนบีเสียชีวิตไปนะเราก็ต้องยึดตามนั้นและประเด็นปัญหาคือว่ามันแปลกนะอาจารย์ถามมุสลิมทุกคนอ่ะใครบ้างไม่เชื่อนบีใครบอกบ้างไม่เชื่อนบีมีไหมถ้าเราไปหาอาชัยรอเขาก็บอกเขาก็เชื่อนบีไปถามมุรจิอะห์เขาก็บอกเชื่อนบีไปถามชีอะห์ก็บอกว่าเชื่อนบีแต่การเชื่อนบีแบบนี้เป็นการเชื่อนบีที่ผิดหมดเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษจริงๆในหะดีษเนี่ยนบีไม่จําเป็นต้องบอกหรอกครับกุรอานและหะดีษที่นบีเคยกล่าวไว้มันมากพอแล้วแต่นบีก็เป็นห่วงนบีบอกว่าอิซุมัยอิชมินกุมบาดีฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะเห็นคิลาฟกันอย่างมากมายบางสายรายงานว่าอิคติลาฟันชะดีดจะเห็นการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงไม่ธรรมดานะรุนแรงนั่นคือฆ่ากันอาจารย์แตกกันอาจารย์แตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเสี่ยงๆอุมมะห์นบีเองนบีก็บอกในหะดีษบทอื่นก็ยืนยันตามหะดีษบทนี้อุมมะห์ฉันจะแตกเป็น73กลุ่มยืนยันไว้หมดนบีบอกไว้หมดเหมือนกันน่ะแล้วนบีบอกวิธีแก้ว่านบีเป็นห่วงเรานะอาจารย์จริงๆแล้วคําว่านบีตามนบีปฏิบัติตามนบีเหมือนที่อาจารย์ฟาริดบอกเมื่อกี้มันน่าจะง่ายแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องยากที่สุดจนนบีบอกว่าเมื่อเกิดการแตกแยกแล้วเนี่ยวิธีการจะรักษาการแตกแยกก็คืออะไรกูมีซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟะอัรรอชิดีนัลมะฮดียีนมินบาดียึดตามซุนนะของฉันนั่นแหละแล้วก็จะรอดและซุนนะนบีเป็นยังไงให้อีกกลุ่มอีกหะดีษนึงอ่ะที่นบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันจะแตกเป็น73กลุ่มทุกกลุ่มน่ะลงนรกหมดเลยมีกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดกลุ่มไหนล่ะที่รอดนบีบอกว่ามาอานาอะลัยฮิลยอมอ่ะสิ่งที่เหมือนกับที่ฉันเป็นในวันนี้สิ่งที่นบีเป็นในวันที่นบีมีชีวิตอยู่อ่ะวะอัศฮาบีและก็ที่เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของฉันน่ะแสดงว่านบีบอกน่ะ73กลุ่มน่ะจะลงนรกหมดมีกลุ่มเดียวก็คือที่รอดกลุ่มที่เหมือนกับฉันในปัจจุบันเนี่ยในสมัยนบีเนี่ยและซอฮาบะห์ของฉันอีกหะดีษนึงนบีก็บอกว่าพวกท่านจะเจอคีราฟกันเต็มไปหมดเลยวิธีแก้ก็คืออะไรกุมมีซุนนะตีเห็นมั้ยครับง่ายๆยึดตามซุนนะของฉันแล้วพวกท่านจะรอดคราวนี้ประเด็นปัญหาคือนบีก็เป็นห่วงเรานะอาจารย์นะบอกพวกเธอจะแตกเป็น73กลุ่มพวกเธอน่ะจะแตกแยกกันนบีก็บอกแล้วบอกอีกว่าวิธีรอดก็คือให้ยึดซุนนะของฉันให้ยึดซุนนะของฉันแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะยึดกันได้และมันก็จะแตกเป็น73กลุ่มและก็ไม่มีกลุ่มไหนที่จะยึดซุนนะห์นบีอย่างแท้จริงมีแค่กลุ่มเดียวที่ยึดคือกลุ่มอะฮ์ลุซุนนะห์ที่เหลืออยู่เท่านั้นและปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเลยปัจจุบันเนี่ยใครสนใจซุนนะห์นบีแบบอย่างนบีบ้างยกตัวอย่างเช่นวาทกรรมที่ว่าหัวข้อเขาตั้งวันเนี้ยนะฮะรวมกันอะไรนะนั่นฮะหัวข้อไปไหนแล้วนั่นแหละอุมมะเดียวกันวาทกรรมของใครหรือถ้าแปลภาษาอาหรับอุมมะตาวาฮิดะเนี่ยรวมกันหมดทุกกลุ่มในของประชาชาติอิสลามเนี่ยเป็นคำพูดวาทกรรมของใครการรวมกันตรงนี้ถามว่าเหมือนกับสมัยนบีที่เป็นหรือเปล่าถามพี่น้องสมัยนบีเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมตอนที่ซอฮาบะห์อยู่เนี่ยเป็นแบบนี้ไหมซอฮาบะห์เนี่ยนะครับอิบนุมัสูดเนี่ยท่านอบูมูซาชะรีนะฮะนั้นได้ไปหาท่านอิบนุมัสูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะแล้วไปบอกว่าอะไรเนี่ยฉันเห็นที่ซูเรามันมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้ไปตัดสินใจยังไงว่ามันดีไม่ดีอยากให้ท่านอิบนุมัสูดหน่อยช่วยตัดสินหน่อยอิบนุมัสูดก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็บอกว่านะก็บอกว่าไปดูแล้วกันท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะในหะดีษว่ามีการนั่งเป็นฮะละกอเสร็จแล้วก็มีการอ่านมีคนนำนะฮะจะมีอะไรนะเม็ดก้อนหินก้อนกรวดบอกว่าอะไรซับบิฮูเมียอ่านซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งอันนี้ก็จะอ่านกันเลยนะฮะละกอซุบฮานัลลอฮ์กันนับกันเสร็จแล้วกับบิรูเมียอ่านอัลลอฮุอักบัร100อันนี้เขาก็อ่านกันอ่านอัลลอฮุอักบัร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 อ่านแบบนี้ครับนำแบบนี้อิบนุมัสอูดไปในมัสยิดเห็นแล้วก็บอกว่าอะไรจะรีบไปพบกับความพินาศกันเร็วขนาดนี้อิบนุมัสอูดบอกเลยนะในสุเหร่าอาจารย์จะรีบไปพินาศกันอะไรกันเร็วขนาดนั้นทำไมล่ะครับเขาก็งงอะไรเกิดอะไรขึ้นอิบนุมัสอูดบอกว่าบรรดาเสื้อของซอฮาบะห์ก็ยังไม่แห้งเลยภาชนะของซอฮาบะห์ก็ยังอยู่เนี่ยพวกท่านไม่ทันอะไรก็ทำอุตริกรรมในศาสนากันแล้วหรือแสดงว่าพี่น้องคิดดูดิอ่านตัสบีห์เนี่ยเอาก้อนหินมานะนับนะมีคนนำอาจารย์ซุบฮานัลลอฮ์100ครั้งน่าจะดีพี่น้องว่าดีไหมดีไหมดีอ่ะดูจะดีออกแต่อิบนุมัสอูดบอกว่าจะรีบไปพินาศกันเร็วอะไรกันขนาดนั้นแสดงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันแม้ว่าเราจะเห็นว่าดีแต่ถ้าไม่เป็นแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเลวหมดไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการศาสนาไม่ได้มีแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านอิบนุมัสอูดบอกว่ามีเท่าไหร่แล้วที่คนที่ต้องการจะทำความดีอ่ะแต่ไม่ถูกหวังดีเวลาพี่น้องทำความดีพี่น้องหวังดีมั้ยใครจัดเบิร์ธเดย์นบีเนี่ยหวังดีมั้ยหวังดีป่ะอาจารย์เคยไหมเบิร์ธเดย์นบีแล้วบอกว่าฉันหวังร้ายต่อศาสนาโอ้ยไปเมาลิดนบีเนี่ยได้บุญนะเบิร์ธเดย์นบีพอเปลี่ยนเบิร์ธเดย์นบีมันจะขังขึ้นไงมันจะไม่ขังแล้วเมาลิดเนี่ยมันจะขังดูเป็นระดับแต่ถ้าบอกเบิร์ธเดย์เนี่ยจะไม่ขังมันจะดูเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมอิบนุมัสอูดนะครับนั่งตัสบีห์นับก้อนหินที่สมัยนบีไม่เคยทำเนี่ยบอกว่าเนี่ยอุตริกรรมพวกท่านจะรีบพินาศกันไปไหนสมัยเราเนี่ยยิ่งกว่านั้นเลยครับอย่าว่าแต่ตัสบีห์เลยจัดงานอะไรก็เอาอุมมะตาวาฮิดะห์เนี่ยเอามาจากไหนเคยไปถามเหมือนกันเลยบอกว่ารวมทุกกลุ่มใช่ไหมนบีบอกว่าจะแตกเป็น73กลุ่มวิธีแก้ก็คือให้กลับไปหาซุนนะห์นบีนี่คือวิธีแก้นบีเป็นห่วงเรานะกรรมชับขนาดนี้เนี่ยเราก็ยังแตกกันจนได้ครับพี่น้องนบีบอกขนาดนี้ว่าพวกเราจะแตกเป็น73กลุ่มทุกกลุ่มลงนรกนะมีกลุ่มเดียวที่รอดกลุ่มที่เหมือนนบีอีกหะดีษนึงนบีบอกว่าต่อไปใครมีชีวิตอยู่อิสลามจะแตกเยอะเลยให้ยึดซุนนะห์นบีให้ดีระวังบิดาอย่าไปใกล้มันนบีบอกขนาดนี้ก็ยังไม่วายครับมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้นะผมเคยไปถามเหมือนกันแล้วครับหรือว่าแม้กระทั่งมีฟัตวาของยูซุฟกอรดอวีนั่นแหละเขาบอกว่าอะไรอาจารย์ฮะเขาบอกว่าการยึดมั่นแนวทางแบบสลัฟคือสลัฟน่ะยึดแนวทางนบีพูดยังไงแบบสลัฟแบบนบีเนี่ยดีแต่เหมาะสมกับสมัยนั้นสมัยใหม่สมัยเราเนี่ยจะต้องหาวิธีการใหม่มาที่มันเหมาะสมกว่าแต่ละยุคก็เหมาะแต่ละสมัยก็เหมาะแต่ละสมัยแต่ละยุคเหมาะแต่ละมุมถูกไหมอ่ะถามพี่น้องถูกไหมการพูดแบบนี้แสดงว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในปัจจุบันไม่ได้ครับสหบาที่ปฏิบัติกันอยู่ที่อิสลามมาถึงพันเรา 1,400 กว่าปีเนี่ยใช้ไม่ได้ในสมัยปัจจุบันต้องยกเลิกหมดเลยซุนนะห์ของท่านนบีชะรีอะห์ของท่านนบีไม่ครอบคลุมแล้วจบแล้วต้องเอาซุนนะห์ใหม่หาวิธีการใหม่และประสบความสำเร็จไหมวิธีการแบบนี้ประสบความสำเร็จไหมครับอัลลอฮ์ให้เห็นแล้ววิธีการนี้พยายามจะทำในลิเบียปัจจุบันเป็นไงครับอเมริกาก็เข้าไปในลิเบียพยายามจะทำในซีเรียปัจจุบันพี่น้องเห็นไหมพี่น้องที่อะไรครับเสียชีวิตที่ซีเรียที่ฮาลับที่ไหนหลายที่อ่ะร้องไห้กันเราก็เสียใจนะพี่น้องแต่เหตุการณ์ทั้งหมดของการเสียชีวิตเกิดมาจากใครใครครับจากกลุ่มอิควานที่เข้าไปปลุกปั่นในนั้นนั่นแหละพูดง่ายๆคือผลในปัจจุบันเนี่ยนะเกิดจากอิควานในสมัยนู้นตอนแรกสมัยพ่อของบาชาร์อ่ะบาชาร์เนี่ยใครฮะพ่อของเขาอ่ะฮาฟิดใช่ไหมฮาฟิดอัสซัดนะพ่อของเขาเนี่ยเขามีปัญหากับอิควานอิควานคือเขาเรียกไปรวมกลุ่ม
รวมกันจนกระทั่งว่าไปก่อบอร์ดพอไปก่อบอร์ดเนี่ยก็ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จถูกจับเข้าในคุกคุกของซีเรียนะฮะแล้วก็ถูกฆ่าเป็นจำนวนเป็นพันๆเลยในคุกถูกทรมานถูกฆ่าถูกทรมานแล้วหลังจากนั้นน่ะบาชาร์อัสซัดเนี่ยมาปกครองก็หมายหัวอิควานเป็นหลักเลยครับเพราะรู้ว่าตอนสมัยพ่อน่ะโดนพอหลังจากนั้นบาชาร์อัสซัดเลยไล่ฆ่าอิควานปัจจุบันที่พี่น้องตายกันสาเหตุก็มาจากอิควานที่ว่าไปปลุกปั่นในตอนแรกแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าประชาชาติตอนนี้เขารับรองครับพี่น้องดูข่าวนะครับอาจารย์เขาดูข่าวประชาชาติตอนนี้รับรองกลุ่มที่จะให้ไปปกครองซีเรียจำได้ไหมมีกลุ่มนึงอ่ะที่อยู่อเมริกาอังกฤษอ่ะบอกว่ากลุ่มนี้จะให้มาปกครองซีเรียต่อจากประชาชาติกลุ่มนี้พี่น้องรู้ไหมกลุ่มใครกลุ่มอิควานนะครับจะมาอิควานอีกเช่นเดียวกันและกลุ่มนี้แหละที่จะลองมาปกครองเลยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาคนเก่าอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะจำได้ไหมผิวดำอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยคือเขาถูกถามอาจารย์ในข่าวสำนักข่าวเขาถามเขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มอิควานที่กำลังจะรอมาปกครองในอิซีเรียเนี่ยจะมีปัญหาไหมตอนนี้บาชาร์ปกครองอยู่แต่ถ้าอิควานปกครองจะมีปัญหาไหมผู้หญิงคนนี้บอกว่าอะไรนะไลซ์ใช่ไหมชื่อไลซ์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรเราไม่มีปัญหาในการที่จะทำความเข้าใจกับอเมริกาในเรื่องของกลุ่มอิควานไม่มีปัญหาหากว่าอิควานได้ปกครองซีเรียเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาใดๆกับพวกเราเลยอัลลอฮฺแสดงว่าอเมริกายิวกับอิควานเนี่ยมีความใกล้ชิดกันหรือเปล่าถ้าพี่น้องบอกอาจารย์คาริสมัวหรือเปล่าเดี๋ยวมีหลักฐานครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอิควานกับอเมริกาและยะฮูดีครับอาจารย์เห็นมีบอกว่าเอ้ยอะไรนะสหรัฐอะไรนะซาอุดิอาระเบียราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียกับอิควานอะไรนะราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียกับอเมริกาซีกันพวกนี้เนี่ยเลวพวกนี้อย่างนั้นพวกนั้นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าอิควานเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับอเมริกามากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับผมอยากจะมาคุยกับพี่น้องในเรื่องของประเด็นของสโลแกนที่พี่น้องมักจะได้ยินน่ะนะว่าอะไรนะเรามาคืนดีกันนะหรือว่าอย่าแตกแยกกันนะเราอิสลามเหมือนกันอาจารย์ฟาริสมุสลิมพี่น้องกันจะมาแตกกันทำไมพวกนี้เนี่ยหัวรุนแรงอาจารย์ฟาริสเนี่ยแหละแกนนำเลยนำให้เขาแตกแยกกันอาจารย์มีปัญหากับกลุ่มใครหรือเปล่าเนี่ยโดนเขาดัดหลังมาก็เลยมาแก้แค้นเรื่องส่วนตัวป่ะอาจารย์ไม่มีเลยจะไปโกงอะไรที่เขาไปยืมตังค์เขาอะไรป่ะไม่มีเรื่องอะไรกันแน่ก่อนที่จะไปประเด็นเนี่ยแตกแยกไม่แตกแยกพี่น้องฟังฮะดีษบทหนึ่งก่อนฮะดีษรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีครับฮะดีษซอฮีฮะดีษบทนี้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหลับอยู่นอนหลับอยู่เนี่ยแหละหลับอยู่ก็มีมลาอิกะห์ลงมาอีกสายรายงานหนึ่งก็บอกว่ามาเลกาสองท่านก็คือยิบรีนกับมิกาอิลแล้วแต่สายรายงานลงมาคนหนึ่งก็บอกเอออินนาฮูนาอิมนบีหลับอยู่มาเลกาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านบีหลับอยู่ก็จริงแต่หัวใจของนบีตื่นอัลลอฮฺบอกว่าหมายความว่าบรรดานบีทุกคนนะครับแม้ว่าจะหลับก็จริงแต่ว่าหัวใจตื่นทุกคนก็คือรู้เรื่องหมดอาจารย์ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยมาเลกาก็บอกว่าอินนาลิซอฮิบิกุมฮาดามัสลฟัตริบูละหูมัสละแท้จริงสหายท่านคนนี้หมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคำเปรียบเปรยจงเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าอัลเลาะห์ได้เปรียบว่าไงมีคำเปรียบเปรยว่าไงมาลาอิกะห์อีกท่านนึงก็เลยบอกว่านบีหลับอยู่อินนะฮูนาอิมุนหลับอยู่มาลาอิกะห์อีกคนก็บอกเออหลับอยู่แต่ว่าหัวใจก็ตื่นคือพูดซ้ำให้เล่ามาคนจะได้รู้มาลาอิกะห์เลยบอกว่าการเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือเปรียบนบีก็เหมือนกับว่าชายคนหนึ่งได้สร้างบ้านพอสร้างบ้านเสร็จเนี่ยก็มีการทำอาหารเลี้ยงแขกมาดูบะแล้วก็มีการสั่งให้คนคนหนึ่งอะดาอียันไปเรียกคนข้างนอกเนี่ยให้เข้ามากินอาหารในบ้านชายคนนี้ก็ออกไปหาคนแล้วก็เรียกมาอากินอาหารกินอาหารกินอาหารใครที่ตอบรับคำเชิญของชายคนนี้ก็ได้กินอาหารในบ้านหลังนี้ใครที่ไม่รับคำตอบคำเชิญของชายคนนี้ก็ไม่ได้กินอาหารในบ้านหลังนี้เอาแล้วเป็นยังไงล่ะแปลว่าอะไร
มาลาอิกะห์อีกคนนึงก็บอกอธิบายให้ฟังสิมันสรุปมันแปลว่าอะไรมาลาอิกะห์อีกท่านเลยบอกก็แปลว่าแบบนี้อีกสายรายงานนึงบอกว่าคนสร้างบ้านน่ะก็เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนสร้างสวรรค์อัลลอฮ์สร้างสวรรค์เสร็จเนี่ยในสวรรค์ก็มีความอะไรฮะความสบายมีอาหารมีสายน้ำมีทุกอย่างอ่ะความผาสุกอ่ะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้แต่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาอียันให้ไปเรียกร้องคนทั้งหลายเรียกมาสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาครับเรียกมาสู่อะไรอิสลามนบีก็เดินออกไปเรียกแหละเหมือนกับชายคนนี้ที่ไปเรียกคนให้มากินข้าวในบ้านน่ะมากินข้าวมากินข้าวมากินข้าวนบีก็มาเรียกว่าเข้าสวรรค์มาเข้าสวรรค์เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมมาเข้าสวรรค์กันมาเข้าสวรรค์กันแล้วคนที่ตอบรับคําเชิญของนบีก็จะได้เข้าสวรรค์และได้กินอาหารที่ดีที่สุดอัลเลาะห์อักบัรคนที่ไม่รับคําตอบรับคําเชิญของนบีน่ะเป็นยังไงฮะก็จะลงในนรกไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับว่าการตอบรับคำเชยตรงนี้เนี่ยแปลว่าอะไรกันแปลยังไงในฮะดีษตรงนี้ส่วนท้ายสุดเนี่ยมาลาอิกะห์ก็บอกว่ามุฮัมมัดฟัรรอกะบัยนันนาสมุฮัมมัดน่ะคือคนที่สร้างความแตกแยกระหว่างมนุษย์ครับอีกสายรายงานอีกรีวายะห์นึงบอกว่ามุฮัมมัดฟัรกุบัยนันนาสมุฮัมมัดเนี่ยทำให้คนแตกแยกกัน2สายรายงานฟัรหรือว่าฟัรรอกะแสดงว่านบีน่ะมีอีกชื่อนึงนะฮะบรรดามุฮัดดิสเขาจะรู้เลยผู้รู้เขาจะรู้นบีมีอีกชื่อนึงว่าอัลมุฟัรริกมุฟัรริกแปลว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกคือจริงๆน่ะแปลว่านบีเป็นผู้จำแนกน่ะถ้าความหมายจริงๆจำแนกระหว่างสิ่งถูกกับสิ่งผิดจำแนกและกับดอลาละสิ่งที่หลงผิดกับสิ่งที่ถูกต้องแบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือลักษณะของท่านนบีที่เป็นมุฟัรริกและนบีก็เป็นผู้ที่แยกระหว่างคนทั้งหลายด้วยเหตุนี้บรรดากุเลชนะครับอาจารย์จึงบอกนบีว่าคนเนี่ยฮาดารจุนผู้ชายคนเนี่ยนะทำให้พ่อกับลูกน่ะแตกกันทำให้สามีภรรยาน่ะแตกกันทำให้คนเนี่ยแตกกันไปหมดเลยเพราะนบีนั้นเป็นไงฮะคนที่เป็นมุสลิมก็จะแตกแยกกันละพ่อไม่เป็นมุสลิมก็แตกแยกทำสงครามกันคนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมกับคนที่ยืนอยู่กับความหลงผิดก็จะต้องแบ่งแยกก็จะต้องแตกแยกกันออกไปนั่นคือลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าอะไรแสดงว่านบีใช้วิธีไหนครับพี่น้องนบีบอกปณีปนอม73กลุ่มเลยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นมุสลิมกันนะอาจารย์อุมมะตะวาฮิดะห์ใครจะทําบิดอะห์ก็ทําไปส่วนเราก็อย่าไปว่ากันเราพี่น้องกันเรามาคืนดีกันเรามาเกี่ยวก้อยกันหรือนบีเป็นมุฟัรริกบอกว่าคุณทำบิดอะห์เนี่ยคุณก็ต้องไม่ได้ผิดก็คือผิดคนทำชิริกก็ต้องชิริกไม่ได้มันผิดก็ต้องแยกให้ออกถ้าวันนี้พี่น้องไม่แยกระหว่างชิริกไม่แยกระหว่างบิดอะห์ลูกหลานพี่น้องอ่ะไปทำชิริกพี่น้องดีใจไหมไหนใครแขวนตะกรุดบ้างมีไหมแขวนตะกรุดที่คอมีไหมที่รถมีไหมมอเตอร์ไซค์แขวนไหมไม่มีแล้วพี่น้องรักไหมวันหนึ่งลูกขับรถป้ายแดงมาเสร็จแล้วก็เข้าไปป้ามาซื้อรถป้ายแดงมันขับหน่อยมันนั่งด้วยกันพี่น้องเปิดประตูนั่งไปเนี่ยก็เจอเรียบร้อยเจอไม่เลยเคยเห็นไหมรถเวลาเปิดขึ้นมาบางคันจะมีเจอบนเพดานหลังคาจะเจอไม่เลยบิสมิลลาห์เนี่ยหลวงพ่ออะไรดาวูดอย่างเงี้ยสุเหร่าอะไรวัดอะไรก็ไม่รู้แหละเจิมให้พี่น้องคิดว่าถ้าพี่น้องเจอแบบนี้พี่น้องจะดีใจไหมโอ้ดีใจมากเลยไม่เป็นไรลูกปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรเราพี่น้องกันลูกก็เป็นมุสลิมพ่อก็เป็นมุสลิมลูกจะทำชีริกก็ทำไปแบบนั้นเหรอใช่ป่ะไม่ใช่พี่น้องต้องแบ่งแยกไหมต้องแบ่งแยกเพราะฉะนั้นการที่จะใช้วาทกรรมว่ามารวมกันหมดเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะต้องแบ่งแยกระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมไม่งั้นพี่น้องขอดุอาเวลาขอดุอาพี่น้องละหมาดวันนึงกี่เวลากี่เวลาละหมาดเอานึกไม่ออกอ่ะไม่ละหมาดกันเลยกี่เวลา5เวลาเอ้าแล้วตะฮัจญุดแม่ละหมาดฟันดูนะ5เวลาเนี่ยพี่น้องอ่านฟาติฮะห์มั้ยอ่านเบาหรือว่าค่อยหรือว่าดังมาอีกแล้วค่อยๆดังๆแล้วอายะห์สุดท้ายที่พี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์บอกว่าอะไร
อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลเลาะห์ทรงนำทางสู่แนวทางที่เที่ยงตรงซิรอตัลลดีนะอันนัมตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลเลาะห์ทรงให้เนียมัตและไม่ใช่ทางที่อัลเลาะห์ทรงอะไรครับวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนไม่ใช่ทางที่อัลเลาะห์ทรงกริ้วและไม่ใช่ทางที่หลงผิดพี่น้องขอกันทุกวันหรือเปล่าพี่น้องไม่ได้ไม่อยากได้อยู่2ทางคืออะไรทางที่อัลเลาะห์กริ้วทางที่หลงผิดทางที่อัลเลาะห์กริ้วคืออะไรพี่น้องจะแปลว่าในบรรดามุฟัสซิรีนเขาจะแปลว่าทางที่อัลเลาะห์กริ้วก็คือทางที่ว่าคนที่รู้สัจธรรมแต่บิดเบือนไม่เอาเหมือนกับบรรดายิวที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานไม่รู้กี่อายะห์พี่น้องดูนะฮะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยรู้อย่างนึงแต่พอกุรอานมาบิดเบือนรู้อย่างนึงกุรอานมาก็เปลี่ยนพลิกทั้งที่รู้ว่ากุรอานเป็นยังไงทั้งที่ก่อนหน้านั้นเป็นไงครับบอกเออแบบนี้นะเดี๋ยวมูฮัมหมัดจะมานะมูฮัมหมัดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการพวกเจ้าหมดเลยชาวมะดีนะห์จะต้องโดนจัดการหมดตอนนั้นคือยิวอะยิวอยู่เมืองมะดีนะห์จะมีเผ่าเอาส์กับคอซะรัจ2เผ่าเนี่ยยิวจะบอกเนี่ยมูฮัมหมัดใกล้จะมาแล้วรอซูลคนสุดท้ายจะมาแล้วรอซูลคนสุดท้ายมานะพวกเจ้าตายหมดบอกไว้เลยแต่พอนบีมูฮัมหมัดมาเนี่ยยิวกับเป็นมาอารฟูกาฟารูบิไม่รู้จักใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่มูฮัมหมัดไม่รู้จักไม่มีโกหกพลิกไปพลิกมานั่นคือทางของยิวครับรู้สัจธรรมแต่บิดเบือนเพราะฉะนั้นวาทกรรมหนึ่งอะนะฮะที่อาจารย์ฟาริสอาจจะโดนบ่อยๆโต้ครูยิวอะอาจารย์โต้ครูยิวโต้ครูยิวแปลว่าอะไรเอ้าถามพี่น้องโต้ครูยิวแปลว่าอะไรยิวก็คือคนที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในอายะห์นี้ครับรู้สัจธรรมแล้วบิดเบือนสัจธรรมเขาเรียกว่ายิวเพราะฉะนั้นโต้ครูที่เมื่อวานบอกว่า73กลุ่มลงนรกหมดมีกลุ่มเดียวเข้าสวรรค์แต่พอวันนี้บอก73กลุ่มพี่น้องกันอันนี้ถามว่าเปลี่ยนไหมบิดไหมถามว่ากับโต้ครูอย่างอาจารย์ฟาริสเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์บอก73กลุ่มเนี่ยลงนรกหมดเข้ากลุ่มเดียวใช่ไหมแล้วปัจจุบันอาจารย์บอกเหมือนเดิมไหมอาจารย์เหมือนเดิมแสดงว่าอาจารย์ไม่เปลี่ยนนะแสดงว่าอาจารย์เป็นโต้ครูยิวไหมคนที่รู้สัจธรรมแล้วบิดสัจธรรมเป็นยิวครับแล้วถ้าเป็นผู้รู้เราก็เรียกว่าโต้ครูผู้รู้ที่บิดหลักการเราเรียกว่าโต้ครูยิวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะอาจารย์ฟาริสยืนตรงมาตลอดสลับมาตลอดปัจจุบันอาจารย์จึงเป็นโต้ครูสลับแต่ใครที่เปลี่ยนหลักการเนี่ยนะครับผมดูบางทีในคลิปอะนะเข้ามาเผยแพร่กันอะดูในคลิปแบบ before and after พี่น้องเคยมีไหม before and after เราดูแล้วเราก็เออเหมือนกับนาซีฮัตกันไปนาซีฮัตกันมานะก็ดูก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะพี่น้องคนที่เปลี่ยนจุดยืนน่ะคือคนที่จะต้องตอบกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นะครับที่ดุอาเป็นประจำวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมไม่ใช่ทางที่อัลเลาะห์ทรงกดกิ้วเราทำตัวให้เรากดกิ้วหรือเปล่าเรายืนหยัดอยู่บนสัจธรรมไหมเมื่อก่อนสัจธรรมเป็นยังไงปัจจุบันเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะอะไรมีเหตุผลไหมคือถ้าหากว่าพี่น้องอ่ะคือความผิดพลาดมันเกิดได้ทุกคนผมก็ผิดได้ถ้าผมผิดวันนี้ผมไปรู้ว่าทีหลังเออมันไม่ใช่แล้วนะเราก็ต้องตอบว่าสิเราก็ต้องกลับตัวใช่ไหมก็มาบอกเออพี่น้องวันก่อนที่ผมสอนผิดเราก็ต้องบอกแบบนั้นแต่ถ้าอยู่พี่น้องเปลี่ยนไปไม่มีการบอกเลยว่าเออวันนี้ยังไงวันนั้นยังไงวันนี้ถูกวันนี้ผิดอยู่ๆก็เปลี่ยนไปเฉยๆเนียนๆอย่างเงี้ยพี่น้องว่าแบบนี้มันได้มั้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่ะอยากจะฝากพี่น้องว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่ารวมกันหมดทั้ง73กลุ่มเนี่ยไม่ใช่หลักการไม่ใช่รูปแบบจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใดๆทั้งสิ้นและอาจารย์หลายท่านในเมืองไทยก็พูดเหมือนกับที่ผมกับอาจารย์ฟาริสพูดนั่นแหละเมื่อก่อนก็พูดเหมือนกันเป๊ะๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรขัดกันเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อก่อนความเชื่อของเราก็เหมือนกันครับตามหลักการศาสนาแต่วิธีการใหม่ที่มากันตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือรวมหมดมั้ยรวมหมดเอาหมดทุกประเภทเพราะฉะนั้นการรวมหมดเอาหมดเนี่ยผมให้เวลา100ปีสำหรับอาจารย์นะอาจารย์คนไหนที่บอกว่าแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่า73กลุ่มรวมไม่หมดเนี่ยนะให้เวลา100ปีหากุรอานและหะดีษมายืนยันเจอเนี่ยผมจะเตาบ้างครับผมก็จะกลับตัวแน่นอนฮะเจออ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะหลักการเป็นอย่างนั้นน่ะ
แต่ถ้าพี่น้องไม่เจอพี่น้องก็ต้องเตาบ้าก็ต้องกลับตัวเหมือนกันนะครับอ่ะช่วงแรกก็เชิญอาจารย์แล้ว อาจารย์คอลิสจะอยู่ถึง100ปีเหรอ เกิดเข้าไปหาเจอปีที่100อาจารย์คอลิสอยู่ในกูโบไปละ อาจารย์แกมีข้อมูลเยอะ ก็เลยเอามาพยายามที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องให้ได้มากที่สุดเยอะที่สุดพี่น้องที่มีพื้นฐานที่ติดตามฟังข้อมูลมาโดยตลอดก็พอจะมองออกแต่พี่น้องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยก็งงว่ามันอะไรหรือบางคนก็ยังเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะยังเอางี้ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆอาจารย์คอลิสเอ่ยถึงกลุ่มอิควานอัลมุสลิมูนหรืออิควานอันมุสลิมีนบ่เรียกกันมูนบ้างมีนบ้างเอาเถอะคนกลุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นองค์กรไม่ใช่มัสยิดไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่แต่เป็นขบวนการจัดตั้งที่เกิดมาเกือบจะ100ปีแล้วที่ประเทศอียิปต์โดยท่านฮาซันอัลบันนาถามว่ากลุ่มอิควานโดยฮาซันบันนาเกิดขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเขาจัดตั้งกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจรัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศอียิปต์ก็แสวงมวลชนต้องการพลพรรคเป็นฐานเพราะตัวเองไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่มีอาวุธก็จะเอามวลชนอันเนี้ยเป็นฐานเพื่อที่จะไปต่อกรกับซีกรัฐมีแนวร่วมที่เป็นทั้งคนรู้ไม่ใช่คนรู้ชาวบ้านทั่วไปกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นแนวร่วมจนกระทั่งถูกซีกรัฐเนี่ยไล่ล่าแตกกระเจิงกระจายกันไปคนละทิศคนละทางไปอยู่ตามประเทศต่างๆก็เยอะแยะแล้วก็เอาแนวคิดของการปฏิวัติปฏิรูปอันนี้เอาไปด้วยไปอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วไปในปัจจุบันกลุ่มอิควานก็ยังคงมีอยู่เกือบจะร้อยปีที่ผ่านมาก็สืบกันเรื่อยก็โดนไล่ล่าโดนสำเร็จบ้างไม่สำเร็จในปัจจุบันกลุ่มอิควานก็ยังอยู่มีหัวหน้าที่ถือเป็นอามิรใหญ่ของกลุ่มอิควานณปัจจุบันก็คือเชคยูซุฟอัลกอรอดอวีอยู่ที่กาตาร์ถามว่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับคนเมืองไทยอาจารย์คอลิสมีบางคนเขาโวยวายเว้ยมาพูดเรื่องอิควานแล้วในเมืองไทยมันมีอิควานเลยมันเหมือนกับจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์คอลิสนี่ไปกล่าวหาใส่ร้ายเขาบ้างมันมีเนี่ยมันมีตัวหรือในขณะที่บ้านเราไม่มีไม่ใช่ไม่เอาถ้ามันไม่มีกลุ่มไม่มีขบวนการอิควานในบ้านในเมืองนี้ก็เท่ากับเราไปกล่าวร้ายดิหรือเราพูดในสิ่งที่มันไม่เกิดมันไม่มีตัวตนเสียเวลาเปล่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยไปสอนคนในอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่เป็นนู่นโอ้ยไปสอนมาพูดอะไรกันเรื่องนี้เสียเวลาหรือไปพูดเรื่องยาเสพติดเยาวชนอะไรจะน้ำท่อม4คูณร้อยจะเยาวชนจะถูกดึงตัวกันไปหมดแล้วบางคนจะออกศาสนาไปหมดแล้วมาพูดเรื่องอะไรอีควงอีควานโอ้ยไม่มีเรื่องไกลตัวเรื่องอย่างนั้นหรือเปล่าคือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนของผมเองแล้วก็เพื่อนวิทยากรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนแก๊งไหนกวนไหนคณะไหนก๊กไหนเหล่าไหนก็ตามเถอะถ้าพูดเรื่องอิสลามไม่ถูกนำเสนอเรื่องอิสลามไม่ถูกหน้าที่ของเราก็คือต้องปกป้องสัจธรรมโดยไม่เลือก
ว่าจะอยู่ภายใต้ชื่ออะไรกวนไหนแก๊งไหนกลุ่มไหนเพื่อที่จะปกป้องสัจธรรมและเพื่อที่จะบอกเตือนพี่น้องของเราเพื่อไม่ให้พัดหลงเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันล้มลุกคลุกคลานกันมานานแล้วกว่าที่เราจะมาเรียนรู้ซุนนะห์เข้าใจซุนนะห์ยึดถือซุนนะห์ใช้เวลาเท่าไหร่บางคนน่ะปลายชีวิตแล้วเมื่อได้อยู่กับซุนนะห์แล้วเนี่ยจะดิ้นไปไหนต่อยังมีเวลาอีกหรือที่จะให้เราตะเล็ดเตะไปต่อไปอ่ะยังมีเวลาอีกหรืออัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องเลยอะไรซุนนะห์ไม่นะไม่รู้จักเลยอะกีดะห์อิสลามิยะห์ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะไม่รู้เลยแต่พอเรามาเรียนมารู้มาฟังมาได้ยินอ๋อซุนนะห์ของนบีเป็นอย่างนี้แทนที่จะยึดให้มั่นจะไปไหนกันต่ออายันจะมาถึงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังจะมีเวลาที่จะดิ้นรนไปต่ออีกเหรอไปบางคนไปเพราะอะไรเพราะมีคนเขาบอกว่าดีก็ไปแล้วเราจะไม่เตือนพี่น้องเราหรือเพราะพี่น้องของเราเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ไปน่ะมันดีมันดีถามว่าไอ้มันดีเนี่ยมันคืออยู่ในซุนนะหรือออกจากซุนนะของนบีต้องรู้นี่แหละคือสิ่งที่ต้องรู้ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะเราแยกใช่ไหมเราแยกไอ้นี่คณะใหม่ไอ้นี่คณะเก่าไอ้นี่ซุนนะไอ้นี่บิดอะห์ไอ้นี่อะไรแยกแยกหลังจากที่เราเคยเชื่อผิดวันนี้เราเอามาเอาเชื่ออย่างนบีสอนเคยทำผิดวันนี้เราแยกแยกระหว่างฮูดาทางนำกับดอลาละระหว่างความถูกกับความผิดแต่วันนี้กับคนที่เคยบอกให้เราแยกกับบอกให้เรารวมอีกแล้วเอ้ยแล้วมันเอาไงวะเออถ้าคนละคนพูดนี่มันก็เออมันฟังได้นะแต่คนเดียวกันเมื่อก่อนเอ้ยไม่ได้เอ้ยเยอะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้แต่วันนี้เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมื่อก่อนสอนผิดวันนี้ก็เลยสอนใหม่หรือยังไงหรือเมื่อก่อนสอนถูกแต่วันนี้มันอะไรมันจะต้องจริงอย่างหนึ่งแล้วก็เท็จอย่างหนึ่งใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนก็ถูกตอนนี้ก็ถูกไม่ใช่ถ้าเมื่อก่อนถูกตอนนี้ผิดถ้าตอนนี้ผิดเมื่อก่อนถูกมันจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อก่อนสอนให้แยกระหว่างถูกกับผิดเฮ้ยวันนี้สอนให้รวมเฮ้ยในเชิงตรรกะเขาเรียกว่าตนาคุตมันแย้งกันเมื่อมันแย้งกันมันถูกทั้งคู่ไม่ใช่ผิดทั้งคู่ไม่ใช่มันต้องถูกหนึ่งผิดหนึ่งอ้าวแล้วอันไหนถูกอันไหนผิดแปลว่าเมื่อก่อนสอนถูกเดี๋ยวนี้สอนผิดหรือเดี๋ยวนี้สอนถูกเมื่อก่อนสอนผิดมันจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์คอลิสถามทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าบางทีเราก็ยังงงอยู่เลยนะเขาด่าเราทำไมวะเฮ้ยมันเรื่องอะไรวะไม่ได้เป็นปัญหาส่วนตัวหรืออะไรทำธุรกิจหรืออะไรแต่อะไรยังไงมีปัญหาอะไรส่วนไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวเรายังยืนอยู่เหมือนอย่างที่เรายืนอ้าวแล้วใครแยกจากใครเราแยกจากเขาหรือเขาแยกจากเราไปก็เรายืนอยู่อย่างเงี้ยเรายืนที่เดิมเรายืนเหมือนเดิมเราไม่เคยเปลี่ยนแต่พอเขาเปลี่ยนเขาก็เริ่มถอยออกไปถอยออกไปเขาขยับออกไปขยับออกไปในสิ่งที่เราและเขาเคยยืนด้วยกันแต่เขาเริ่มขยับออกไปขยับออกไปขยับออกไปอ้าวแล้วใครแตกจากใครใครแตกกับใครอะไรยังไงเรื่องใครจะแตกกับใครอะไรยังไงเนี่ยผมเคยบอกกับพี่น้องมาโดยตลอดว่าเออพี่น้องเอ้ยอย่ายึดคนเพราะคนน่ะทำให้เราผิดหวังมาเยอะแล้วบางทีเนี่ยอาจารย์ที่เราเคยได้ยินว่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหสุดยอด
แล้วก็ไปแล้วใช่ไหมเราคิดว่าโอ้โหนี่ละพอเขาเลี้ยวเราผิดหวังจนกระทั่งบางคนบอกกูไม่ฟังใครละไม่ฟังผิดหวังไงเพราะเชื่อมั่นในตัวอาจารย์มากในตัวโต๊ะครูพอโต๊ะครูเลี้ยวผิดหวังเลยไม่ฟังใครแล้วอยู่กูไม่เอาแล้วผิดหวังผมเคยถามกับพี่น้องดังๆว่าอัลลอฮ์รอซูลเคยทำให้ใครผิดหวังไหมอัลกุรอานไม่เปลี่ยนบทบัญญัติเดิมหะดีษนบีไม่ได้เปลี่ยนบัญญัติเดิมคนละตั้งหากที่เปลี่ยนข้อคำสอนของศาสนาไม่ได้เปลี่ยนเพราะงั้นในอดีตมันเคยฮารามปัจจุบันมันก็ฮารามในอดีตมันเคยฮาลาลปัจจุบันมันก็ฮาลาลไม่ได้หมายความว่าฮุกกลมมัน10ปีเปลี่ยนที10ปีเปลี่ยนที10ปีไม่ใช่ข้อบัญญัติศาสนาก็เหมือนเดิมอ้าวแล้วอะไรล่ะที่เปลี่ยนคนต่างหากที่เปลี่ยนเราไม่รู้ว่าไอแนวคิดของขบวนการอิควานเนี่ยมันซึมเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่วัลลอฮุอาลัมเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นยามจิตต้องไปตะเฝ้าฟังใครสอนที่ไหนอะไรยังไงอะไรยังไงอ่ะจริงๆแล้วผมเองน่ะมันภาระหน้าที่เยอะโดยส่วนใหญ่พี่น้องก็จะก๊อปข้อความมาให้อ่านอาจารย์นี่มันอย่างนี้อาจารย์มันอย่างหรือเพราะเราไม่มีเวลาที่จะไปไล่ตามดูใครก็สอนยังไงใครก็โพสต์ไว้ยังไงเฟซไว้ยังไงไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าใครก็สอนอะไรยังไงที่ไหนอะไรยังไงมันจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์สถานการณ์การเมืองที่อียิปต์ที่ทำให้ผมนะได้เริ่มโอ้คนพวกนี้เขามีแนวคิดอิควานแต่เขาจะเป็นอิควานหรือเปล่าเป็นสมาชิกอิควานหรือเปล่าในช่วงนั้นไม่รู้แต่เขามีแนวคิดอิควานเพราะอะไรเพราะเขารณรงค์หาแนวร่วมอิควานในประเทศไทยโดยสัญลักษณ์4นิ้วจำได้ไหมจำได้ไหมอ่ะมันเริ่มต้นที่มาที่ไปอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้นะไม่รู้ไอ้ที่ผมรู้หรืออาจารย์คอลิสจะรู้ก่อนนี่ก็วัลลอฮุอาลัมก็คือสถานการณ์การเมืองที่อียิปต์หลังจากประธานาธิบดีฮุสนีมุบารักได้ถูกโค่นถูกคว่ำไปก็มีการเลือกตั้งจัดตั้งปรากฏว่ามุรซีได้เป็นประธานาธิบดีแล้วมุรซีเป็นใครมุรซีก็อิควานส่งเข้าประกวดคนของขบวนการอิควานถือเป็นชัยชนะครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ของอิควานก็ว่าได้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ต่อสู้กับซีกรัฐบาลอียิปต์มาโดนปราบโดนแพ้มาโดยตลอดแต่พอมาครั้งนี้อิควานส่งมุรซีเข้าชิงชัยได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีพอมุรซีสายอิควานได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเท่านั้นแหละอาจารย์คอลิสเอ้ยอิควานและแนวร่วมหรือผู้ที่ฝักใฝ่อิควานโผล่หัวให้เห็นโผล่ให้เห็นแม้กระทั่งโทรทัศน์บางช่องในเมืองไทยจะต่อสายตรงถึงมุสซีจะอะไรโอ้ดีอกดีใจออกนอกหน้าว่างั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอการดีอกดีใจเนี่ยมันดีใจได้ไม่นานมุสซีก็ถูกปฏิวัติมีการประท้วงมีการประท้วงมวลชนสองฝ่ายมวลชนที่สนับสนุนมุรซีพี่น้องจำไว้นะประธานาธิบดีอียิปต์สายอิควานชื่อมุรซีมวลชนที่สนับสนุนมุรซีกับมวลชนที่คัดค้านต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกเป็นกลุ่มซีซีมีกลุ่มมุสซีกลุ่มซีซีอะไรก็แล้วปัญหาก็คือคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยประชาชนชาวอียิปต์จริงๆแล้วมันเรื่องอียิปต์ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่มันลากมาเกี่ยวกับเราได้ไงพี่น้องต้องฟังทั้งสองมวลชนทั้งสองมันเหมือนกับไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงบ้านเราอะ
จำเหตุการณ์เสื้อเหลืองเสื้อแดงได้ไหมตอนนี้มันโดนสลายสีเสื้อไปหมดแล้วไอ้เหลืองกับแดงอ่ะบางทีพี่กับน้องผัวกับเมียอยู่คนละสีเสื้อในครอบครัวเดียวกันบางทีไม่มองหน้ากันทะเลาะเดียวกันกับพ่อเนี่ยบ้านเรามันปวดหัวปวดหัวแต่มีคนเอาการเมืองของอียิปต์เอามาครอบประชาชนในประเทศไทยมุสลิมในประเทศไทยฝ่ายสนับสนุนมุสลิมฝ่ายสนับสนุนซีซีใครไม่สนับสนุนมุสลิมเป็นฝ่ายซีซีอะไรนะไอแล้วรณรงค์พี่น้องประชาชนให้ชู4นิ้ว4นิ้วนี่คือสัญลักษณ์ที่สนับสนุนประธานาธิบดีสายอิขวานถามว่าใครเป็นคนเรียกร้องมุสลิมในประเทศไทยให้ชู4นิ้วให้สนับสนุนแนวร่วมขบวนการอิขวานมีตัวไหมหรืออยู่ๆมันลอยมาเฉยๆอ่ะแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยขึ้นโปรไฟล์ชู4นิ้วกันเป็นแถวเลยมีใครนำเข้าแนวคิดอันนี้ไหมมีไม่มีมีมันมีตัวไม่ต้องบอกก็รู้กันแล้วว่าใครเห็นไหมคือสนับสนุนอิควานแล้วก็ฝักไหวอิควานสนับสนุนมุรซีเอาเชียร์เต็มที่เลยเชียร์เต็มที่ผมก็ตอบคำถามออกรายการโทรทัศน์บอกพี่น้องเอ้ยประชาชนคนอียิปต์สองฝ่ายอ่ะมันก็เหมือนกับไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงบ้านเราอะแหละมีฝ่ายสนับสนุนมุรซีฝ่ายสนับสนุนซีซีมันมีแล้วทั้งสองฝ่ายคือมุสลิมทั้งคู่ประชาชนน่ะโดยส่วนใหญ่ประชาชนคนอียิปต์มุสลิมและก็มุสลิมทั้งคู่ได้เวลาละหมาดได้เวลาละหมาดแล้วมันก็อยู่กันคนละมุมก็เรียกไมดานตะฮรีรไมดานตะฮรีรมุมนึงแล้วก็รับอาอาดาวิยะอีกมุมนึงชุมนุมกันคนละมุมแต่เจอกันปะทะกันมันก็มุสลิมทั้งคู่ผมก็บอกว่าถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ไปสนับสนุนฝ่ายนี้มุสลิมให้ไปสู้กับมุสลิมฝ่ายนู้นไม่ใช่เราอย่าไม่ใช่เราไม่ใช่ให้สนับสนุนให้มุสลิมตีกันไม่ใช่พอเราตอบคำถามอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่พออกพอใจของคนที่พยายามรณรงค์พี่น้องให้เขาขีดกรอบให้คนในบ้านนี้เมืองนี้เป็นสองฝ่ายเป็นฝ่ายมุสลิมกับฝ่ายซีซีผมบอกเอ้ยทำไมเองใช้วิธีการอย่างไอ้จอร์จบุชนะไอ้จอร์จบุชเนี่ยตอนที่มันบุกอิรักมันประกาศตัวเป็นตำรวจโลกถ้าใครอยู่ฝ่ายมันเป็นอยู่ฝ่ายตำรวจฝ่ายประชาธิปไตยถ้าไม่อยู่ฝ่ายมันคือฝ่ายของก่อการร้ายฝ่ายเขาก่อการร้ายเพราะงั้นประเทศเล็กประเทศน้อยนี่โอ้โหทำยังไงกันเนี่ยต้องวิ่งหาที่ซุกปีกกันแหละเพราะมันแบ่งคนทั้งโลกเป็นสองขั้วฝ่ายตำรวจกับฝ่ายก่อการร้ายนี่ก็เหมือนกันไปเอาการเมืองอียิปต์มาครอบคนในประเทศไทยแล้วแบ่งเป็นฝ่ายมุสลิมกับฝ่ายซีซีผมถามว่ามึงบ้าอะไรทำไมต้องเอาการเมืองอียิปต์มาครอบคนไทยแล้วแบ่งแต่เดิมซุนนะห์ของเราอยู่กันดีๆเป็นปึกแผ่นเมื่อก่อนไปบรรยายที่ไหนโอ้กระแสซุนนะห์ฟรีเวอร์ใช่ไหมไปบรรยายที่ไหนพี่น้องมาฟังโอ้ยบรรยายวันดีคืนดีกลุ่มซุนนะห์ถูกแบ่งใครแบ่งเอาการเมืองอียิปต์มาครอบเพื่อที่จะให้นี่ฝ่ายมุรซีนี่ฝ่ายซีซีผมบอกว่าทำไมมันอย่างนั้นล่ะมันใช้ภาษาของไอ้บุสข้าจะไม่เป็นทั้งฝ่ายสนับสนุนมุรซีฝ่ายซีซีไม่ได้เหรอนั่นมันการเมืองอียิปต์เพราะเราบอกว่ามันการเมืองเขาก็หลอกพี่น้องประชาชนคนไทยบอกไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเรื่องศาสนาเอาละเว้ยพี่น้องที่เล่น Facebook ที่ติดตามข้อมูลใน YouTube สืบค้นความจริงได้ว่าอะไรมันคือความจริงเพราะไอ้การโกหกอ่ะมันโกหกไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องถูกตีแผ่ข้อเท็จจริงผมบอกว่านู่นมันการเมืองอียิปต์
รัฐบาลของอียิปต์ประชาชนของอียิปต์เขามีฝ่ายมุสลิมมีฝ่ายซีซีและฝ่ายไม่สนับสนุนอะไรกันเขาบอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องศาสนาพระมุสลิมเขาต้องการที่จะเอาชะรีอะห์ไปปกครองอียิปต์เขาต้องการเปลี่ยนประเทศอียิปต์ให้เป็นชะรีอะห์ให้เป็นการปกครองแบบอิสลามบทบัญญัติของอิสลามจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จสอบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมหรือไม่ใช่ฟังเขาว่าเออชะรีอะห์อะไรมันมาเฮ้ยปรากฏว่าหัวเรือใหญ่อย่างยูซุฟกอร์ดาวีประกาศโครมบอกเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนุกาติลูอะลาซาบีลิดีโมคราติอะเราจะต่อสู้ตามวิถีทางของประชาธิปไตยเอาละเว้ยในขณะที่โต๊ะครูในเมืองไทยโกหกชาวบ้านชาวช่องบอกเอ้ยเขาสู้เพื่อชะรีอะห์แต่หัวหอของอิควานบอกสู้เพื่อประชาธิปไตยตกลงใครมันจริงใครมันเท็จใครโกหกแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตอนที่มุรซีเป็นประธานาธิบดีเอาไหมล่ะชะรีอะห์เอาไหมมีนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องการตัดมือเรื่องคุมฮิญาบเรื่องอะไรไหนล่ะชะรีอะห์เอาไหมเพราะงั้นแนวคิดของอิควานถูกดึงเข้าสู่สังคมมุสลิมโดยการเอาการเมืองมาแล้วอ้างว่าเป็นชะรีอะห์การเมืองอียิปต์แบ่งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยเอาชะรีอะห์คนไม่เห็นด้วยไม่เอาชะรีอะห์จนกระทั่งเขาฮุกมเราว่ายังไงอ่ะคนที่เห็นต่างจากเขาอ่ะฮุกมว่าไงเขาบอกไม่ต่างอะไรกันเลยกับอับดุลลาห์อิบนุซะบัยอิบนุซะลูนอัลลอฮ์บอกว่าลาตุซัลลีอะลาอาดิมมินฮุมมาตะอะบะดันตายอย่าละหมาดให้มันอ้าวโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่คือคำบรรยายผมเองก็ทนไม่ได้แหละเขียนจดหมายเปิดผนึกให้ทบทวนนะเอากุรอานเนี่ยไปบิดเบือนวัตถุประสงค์และเป้าหมายฮุกมพี่น้องเป็นมูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์ยิ่งกว่ากาเฟตนะอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนน่ะเพราะกาเฟตคือปฏิเสธไม่รับอิสลามแต่บรรดามูนาฟิกีนนี่นอกจากไม่รับอิสลามแล้วสร้างภาพหลอกมุสลิมอัลเลาะห์ว่าไงอัลเลาะห์บอกอินนัลมูนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัฟัลมินนารมูนาฟิกีนอยู่ในนรกขั้นต่ำสุดเลยกาเฟตไปอีกไอ้คนกลับกรอกทางด้านการศรัทธาน่ะอยู่ในนรกขั้นต่ำสุดและไอ้ตะวะนี่เป็นไงคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดสนับสนุนอิควานมันฮุกมเป็นมูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์อยู่ในนรกขั้นต่ำสุดไม่ต่างอะไรจากอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนผมบอกมันเลอะแล้วเว้ยเฮ้ยมันเลอะละมันเอาการเมืองมาครอบเอาการเมืองอียิปต์มาครอบคนไทยแบ่งแล้วใครไม่เห็นด้วยฮุกมเป็นมูนาฟิกีนจดหมายเปิดผนึกของผมยังคาอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อ3ปีที่แล้วเดือนกันยายนปีไหน3ปีที่แล้ว5556ให้ทบทวนให้ชี้แจงให้แก้ไขเงียบสนิทไม่มีคำชี้แจงทางวิชาการเพราะงั้นเราเห็นเนี่ยเราเห็นไอ้แนวคิดอิควานมันไหลทะลักเข้าสู่บ้านเมืองเราโดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวดึงมวลชนไปเป็นพรรคเป็นพวกโดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวประชาชนถูกจับเป็นตัวประกันผมสอนศาสนากับพี่น้องมาเนี่ยมาที่ทางใต้เนี่ยกี่ปีละนะเรามาสอนให้พี่น้องได้เข้าใจอะกีดะห์ถูกต้องเป็นยังไงการปฏิบัติอิบาดะห์ถูกต้องเป็นยังไงชีริกเป็นยังไงบิดอะห์เป็นยังไงเพื่อให้พี่น้องได้มีความเชื่อบริสุทธิ์มีอิบาดะห์ที่บริสุทธิ์เอาละบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันทำให้คนแตกเราแตกจากอะไรอ่ะแตกจากความหลงผิดมาสู่ทางน้ำมาสู่ซุนนะห์
แตกจากบิดอะห์มาสู่ซุนนะแตกจากดอลาละจากชิริกมาสู่อะไรแต่วันนี้สังคมมุสลิมโดยเฉพาะในซุนนะเนี่ยแตกกันเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรการเมืองมันบ้าอะไรเพราะงั้นกลุ่มอิหร่านคือขบวนการในต่างแดนเกิดขึ้นในอียิปต์และแพร่กระจายไปทั่วโลกในโซดีอาระเบียก็มีบรรดาผู้คนที่มีแนวคิดอย่างนี้ในปัจจุบันมันซึมเข้ามาในบ้านในเมืองเราโดยคนที่นำเอามามันใส่เสื้อคลุมซุนนะถ้าพี่น้องไม่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าเออเขาก็ซุนนะล่ะเขาก็สอนกุรอานและหะดีษะก็มีกุรอานและหะดีษะปัญหาก็คือแนวคิดอย่างกลุ่มอิควานที่เกิดขึ้นไม่ถึง100ปีถ้ามันเป็นแนวคิดบนพื้นฐานสัจธรรมและถูกต้องไม่ใช่เพิ่งจะโผล่หัวมาแค่100ปีมันต้องมีมาตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์แล้วถ้ากุรอานและหะดีษอย่างที่เขาเอามาอ้างมันเป็นหลักฐานสนับสนุนอย่างแนวคิดอิควานซอฮาบะห์ต้องมีแนวคิดเช่นนั้นไปแล้วต้องเข้าใจไปแล้วกุรอานถูกเข้าใจไปแล้วไม่ใช่กุรอานเพิ่งอยากมาเข้าใจด้วยน้ำมือของกลุ่มอิควานก่อนหน้านี้ไม่มีใครเข้าใจเลยไม่ใช่มันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงการเอาอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบิดเพื่อที่จะเป็นหลักฐานสนับสนุนแนวคิดอุดมการณ์ของตนเองเห็นไหมในบ้านในเมืองเราบอกว่าเฮ้ยไม่มีอีกวันไม่มีเอ้ยไม่มีนะแต่คนที่ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวอิควานในต่างแดนอิควานในต่างแดนขยับอะไรเราบอกได้เลยเดี๋ยวเมืองไทยก็มาละเพราะมันสืบต่อมันรับนโยบายหัวมันอยู่นู่นอยู่เมืองนอกพอหัวมันขยับหางมันสายไหมอ่ะมันสายเหมือนอย่างในบ้านเราอ่ะที่รณรงค์กันอุมมะตาวาฮิดะอุมมะตาวาฮิดะนี่มันเป็นอาการของหางที่มันทรายหัวมันอยู่ไหนอ่ะหัวมันขยับในต่างแดนอุมมะตะวาฮิดะพอหัวมันโยนนโยบายมาในเมืองไทยมันก็ขยับเพราะงั้นจะปฏิเสธโอ้ยไม่มีแนวคิดของกลุ่มอิควานกำลังแพร่กระจายในบ้านในเมืองเราในขณะที่คนที่นำเข้ามันขี้ขลาดมันไม่บอกอ่ะเอ้ยแนวคิดอีกวานนะมันไม่ว่าถามอีกไปอีกวานเปล่าไม่เป็นอีกวานแต่เอาแนวคิดของอีกวานในต่างแดนหัวต่างแดนขยับยังไงหางขยับอย่างนั้นพอหัวสอนเรื่องเตาฮิตฮากิมียะเอาโปรเตาฮิตฮากิมียะในเมืองไทยก็เอาโปรเหมือนกันไอหัวเขาว่ายังไงอ่ะไม่มีซุนนีไม่มีอะไรไม่มีซาลาฟีไม่มีอีกวานเอาคนในเมืองไทยก็เพราะงั้นเรารู้ความเคลื่อนไหวก่อนที่หางในเมืองไทยจะขยับเพราะหัวมันอยู่ต่างแดนมันโปรนโยบายอะไรมาในเมืองไทยเพราะงั้นเอ้าอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่มีใครที่เรียกร้องไปสู่อุมมะวาฮิดะมีไหมมีไหมพี่น้องเคยได้ยินไหมอุมมะตะวาฮิดะพี่น้องได้ยินไหมมันคืออะไรถ้อยคำนี้ถูกนำมาโปรและเอากุรอานมาเป็นฐานรองรับผมจะชี้ให้พี่น้องเห็นกุรอานน่ะ 1,400 กว่าปีมาละผ่านคนยุคซอฮาบะผ่านตาบีอีนตาบีตาบีนผ่านคนในยุคแรกๆมาแล้วปัญหาว่าซอฮาบะตาบีตาบีตาบีนมุฟัสซิรีนเขาอธิบายอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรและอัลกุรอานในอายะเหล่านี้คนที่สนับสนุนหรือฝักฝ่ายอิควานเอามาใช้อย่างไรตรงวัตถุประสงค์ไหมเอากุรอานเอาวัตถุประสงค์ของกุรอานมาให้กับพี่น้องหรือเอาคำของกุรอานมาแล้วสอดไส้ยัดไส้แล้วเอามาให้พี่น้องชาวบ้านไม่รู้อ่ะนะเฮ้ยกุรอานก็เห็นภายนอกกุรอานไงอาจารย์คอลิดอ่านก็เหมือนกันอุมมะตะวาฮิดะเหมือนกันอ่านเหมือนกันเปี้ยไม่ได้ผิดเพี้ยน
จะถามว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการนำไปใช้อ่ะเป็นไปตามที่ซอฮาบะอธิบายที่บรรดามุฟัสซิรินอธิบายไหมอุมมะตะวาฮิดะห์ที่เขานำมาใช้นะปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรเริ่มแรกที่เขามาโปรโมทกันผมเขียนจดหมายเปิดผนึกถามอาจารย์กอลิดได้เคยอ่านไหมผมถามมันเป็นยังไงเนี่ยบอกหน่อยสิมันเป็นยังไงถ้ามันมาจากนบีจากซอฮาบะจากคนรุ่นแรกๆเราเอาด้วยเราไม่คัดค้านเราจะเป็นหัวขบวนด้วยเราจะร่วมชูธงด้วยเอ้าจะช่วยกันเอ้าไหนบอกแล้วบอกหน่อยสิมันยังไงอุมมะตะวาฮิดะห์ที่เอามาแพร่กระจายรณรงค์ในบ้านในเมืองเรามันเป็นยังไงให้เขาชี้แจงมาไม่ใช่ทำอึมครึมนะเอามาหลอกเอามาตบตาชาวบ้านกันนะเราก็เฝ้าฟังเฝ้าดูเอ๊ะมันยังไงจนกระทั่งก็หลุดออกมาให้เราได้รับทราบว่าอุมมะตะวาฮิดะห์ของเขาก็คือไม่มีโกมมูดอนี่คลิปเสียงนะยังอยู่อุลามะใหญ่ในเมืองไทยแหละเป็นคนพูดไม่มีโกมมูดอไม่มีโกมตูวอไม่มีซาลาฟีไม่มีอิควานไม่มีมุสลิมพอแล้วเอ๊ะไม่ใช่เขาพระเจ้ามุสลิมอิสลามพอแล้วไม่มีนั่นคือแนวคิดอุมมะตันวาฮิดะห์ของอุมมะตะวาฮิดะห์ของเขาอุมมะตะวาฮิดะห์แปลว่าอะไรแปลว่าประชาชาติหนึ่งเดียวนี่คือไม่ต้องมีคณะเก่าต้องมีคณะใหม่ไม่ต้องมีอะไรซุนนีบิดอะห์ไม่ต้องมีซะลาฟีไม่ต้องมีอิควานไม่ต้องมีอะไรต้องมีมุสลิมคือชื่อมุสลิมพอแล้วแปลว่าไม่ต้องมาแยกแยะกันแล้วอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันหลงอะไรมันใช่อะไรมันแยกมุสลิมพอแล้วอย่างนั้นน่ะมันคือสัจธรรมหรือวิธีนี้ฮะแนวคิดอันนี้มันเป็นแนวคิดตามกระบวนการวิธีการอย่างที่นบีสอนกับซอฮาบะห์หรือมันคือหัวข้อที่ตั้งถามวันนี้ไงว่าอะไรนะหัวข้ รวมกันก่อนอากีดะห์ใครใช่ไหมวาทกรรมรวมกันก่อนอากีดะห์ใครก็ถามว่าไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันคือแนวทางที่นบีที่ซอฮาบะห์บรรดาซะลัฟคนในยุคต้นๆเขายึดถือปฏิบัติหรือมันเป็นวิธีกรรมประยุกต์ของกลุ่มอิควานแล้วไปเอากุรอานมาครอบเอาหะดีษมาครอบตบตาคนจานคอลิดเราต้องชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพื่อที่จะปกป้องสัจธรรมอย่างน้อยที่สุดให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้อยคำของกุรอานบริสุทธิ์อย่างไงและถูกนำไปบิดเบือนอย่างไงเอาเนี่ยผมโปรอธิบายให้พี่น้องเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้วนะสรุปแล้วในเมืองไทยมีอิควานไหมมีไหมหรือบางคนก็บอกปฏิเสธไม่มีตัวแต่งานของอิควานมีไหมแนวคิดของอิควานมีไหมมาอุมมะตะวาฮิดะห์มีไหมหรือทางภาคใต้นี่ไม่มีใครมาเรียกร้องอุมมะตะวาฮิดะห์เลยเอาเนี่ยเชิญๆครับเมื่อกี้อาจารย์พริษบอกว่าอุมมะตะวาฮิดะห์คือความหมายจริงๆแปลว่าอะไรฮะในกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกเรื่องอุมมะตะวาฮิดะห์หลายที่นะความหมายอุมมะตะวาฮิดะห์หลักๆเนี่ยหมายความว่าประชาชาติเดียวที่ยืนอยู่บนอากีดะห์ที่ถูกต้องเขาเรียกอุมมะตะวาฮิดะห์คือเตาฮีดถูกต้องอากีดะห์ถูกต้องหลักการถูกต้องไม่มีบิดอะห์ไม่มีชิริกเหมือนกันหมดนั่นคืออุมมะตะวาฮิดะห์ที่ศาสนาเราเรียกร้องเนี่ยจริงๆก็คือเรียกร้องไปสู่อากีดะห์ที่ถูกต้องอากีดะห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอย่างถูกต้องอันนั้นแหละอากีดะห์วาฮิดะห์อุมมะตะวาฮิดะห์แต่พอแยกออกมาปั๊บเนี่ยกลายเป็น73กลุ่มความหมายก็คือว่า73กลุ่มเนี่ยไม่ใช่แล้วแยกออกมาแยกจาก
การที่ควรจะเป็นอุมมะวาฮิดะห์น่ะแยกออกมากลายเป็น73เพราะนั้นถ้าอยากจะเป็นอุมมะตะวาฮิดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่เรียกร้องว่าใครจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ใช่แต่ต้องเรียกร้องให้กลับมาสู่จุดแรกที่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงจะเป็นอุมมะตะวาฮิดะห์ตามความหมายที่จริงแต่แปลกนะฮะที่อาจารย์ฟาริดถามอ่ะเมืองไทยมีอิควานมั้ยมีมั้ยเมืองไทยไม่มีอิควานเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ฟาริดกับผมพูดเนี่ยพูดเรื่องอิควานกรุณาอย่ามีใครมาถกและมาโต้ได้มั้ยเพราะไม่มีใครมีอิควานแล้วจะถกทำไมอาจจะมีคนเถียงแทนเถียงแทนเหรอเถียงแทนทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเดือดร้อนแทนเดือดร้อนแทนแต่รู้สึกว่าพอพูดเรื่องชียะจะไม่เดือดร้อนแทนนะจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปเถอะแต่พูดเรื่องอิควานแล้วแมนคือถ้าไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องนะครับและถึงกับขนาดมีการขู่กันด้วยนะอาจารย์ราชดีวันนั้นเล่าให้ฟังใช่ไหมบอกเรื่องใบอาเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องใบอาหน่อยเนาะเรื่องใบอะเกี่ยวกับอิควานแต่แปลกนะฮะไม่มีอิควานมีคนบอกกันอาจารย์เขาบอกเรื่องส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ฟารีดเอ่ยใครเอ่ยโดนดัดหลังมาก็เลยโกรธก็เลยไม่ฟังจริงๆพี่น้องสมมุติเนี่ยสมมุติว่าคน2คนมีเรื่องกันทะเลาะกันเอาสมมุติอ่ะนายกทะเลาะกับนายขอแล้ววันนึงเนี่ยนายขอเนี่ยมาฟ้องตำรวจว่าเห็นนายกกำลังทำระเบิดตั้งใจจะไประเบิดที่บ้านตำรวจนี่ว่าไงฮะโอ้ยสองคนกอกับขอมันทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวปล่อยมันไปอย่างนั้นเหรอตำรวจไม่รับฟ้องเหรอพี่น้องเคยมีไหมศาลไม่รับฟ้องเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยเฮ้ยนี่มันใส่ร้ายกันฝาศาลไม่รับฟ้องเพราะว่ามีเรื่องส่วนตัวกันอย่างนั้นเหรอหรือว่าตำรวจเขาฟังก่อนเฮ้ยไหนว่ามาที่ไหนขอไหนกอทำอะไรรอให้ระเบิดก่อนถึงจะบอกมีจริงพี่น้องรอให้อิควานมีปัญหาก่อนเหรอถึงจะยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหามีการล้มล้างมีการระเบิดมีการอะไรเหมือนอียิปต์ก่อนพี่น้องถึงจะออกมายอมรับหรือว่ามีปัญหาจริงคือต่อให้เป็นเรื่องส่วนตัวพี่น้องก็ฟังหน่อยสิว่าเรื่องที่พูดนะอาจารย์ฟาริดพูดเรื่องส่วนตัวเหรอไม่เห็นยังไม่เห็นพูดเลยอาจารย์ฟาริดก็พูดเป็นเรื่องหลักการที่เขานำเสนอที่ว่ามันขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามอ่ะพี่น้องมาดูเรื่องใบอ้ากันหน่อยนะพี่น้องรู้จักใบอ้าไหมสัตยาบันการให้สัตยาบันเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของลัทธิอิควานหรือว่าแนวคิดอิควานต้องมีสมมุติว่าเขาดูแล้วนะฝึกแล้วคนคนนี้ไปพอใช้ได้ฝึกแล้วโอเคคุยแล้วโอเครอล้อมแล้วโอเคคือเขาจะมีการค่ายอะครับมีค่ายอบรมค่ายอะไรของเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มเขาเนี่ยอาจจะอบรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าอบรมแล้วผ่านเนี่ยก็จะมีการให้สัตยาบันเขาเรียกว่าไปอะในกลุ่มอิควานจะมีวันนั้นอาจารย์รอชิดินก็พูดที่มรดกไปแล้วเนี่ยนะครับแต่นี้ผมมาเจาะลึกนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้คำพูดของฮัสซันบันนาเองเลยนะฮะผู้ก่อตั้งอิควานเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะถกก็ถกกับหนังสือของฮัสซันบันนาเองนะฮะในหนังสือเนี่ยฮัสซันบันนาบอกว่าไอฮอลอิควะอัสซอดิกูนอัรกานุบัยอะตินาอัชรอฟะฮฟะดูฮาโอ้พี่น้องผู้ศรัทธาจริงทั้งหลายอาการหรือว่ารุกลน่ะหลักการสำคัญของการให้ใบอ้าสัตยาบันมีทั้งหมด10ประการต้องจำให้หมดอีความจะให้ใบอ้านี่ต้องจำนะครับ10ข้อน่ะไม่ใช่ง่ายๆอาจารย์อยู่ๆจะไปให้ใบอ้านี่ไม่ได้มีอะไรบ้างมีเยอะมากเลยนะครับอัลฟะฮมุลอิคลาสวะอามรุญญิฮาดุตัฎฮียะตออะซบาตตะจัรรุดอุคูวะวัสซิกะ10ข้อยิ่งกว่าจำกุรอานเลยครับแล้วจำเลยต้องจำให้หมดนะมีอะไรบ้างผมไม่อธิบายทุกข้อผมขอหยิบบางข้อแล้วกันพี่น้องลองดูนะครับคนที่จะไปให้ใบอ้าเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอันนี้กล่าวในหนังสือมัจมัวอัรซาเอลอัลบันนานะครับในหน้าที่274ถึง275พี่น้องก็ไปดูได้นะครับใครที่บอกว่ามันไม่มีจริงก็ไปดูอันนี้คำพูดของฮัสซันบันนาผู้ก่อตั้งอิควานเองเลยจริงไม่จริงผมไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าเขาพูดเองฮัสซันบันนาพูดเองใครจะเถียงก็ไปเถียงกับฮัสซันบันนานะครับผมยกบางข้อก็พออันหนึ่งนะครับเขาบอกอัลฟะฮ์มุข้อแรกเลยข้อแรกคนที่จะให้สัตยาบันไปอ้าได้นะพี่น้องคนไหนอยากเป็นอิควานนะครับเตรียมตัวข้อหนึ่งจะต้องเข้าใจฮัสซันบันนาอธิบายว่าแท้จริงคำว่าอัลฟะฮ์มุความเข้าใจเนี่ยหมายความว่าถ้า
่านจะต้องมีความมั่นใจว่าบิอันนะฟิกรอตนาอิสลามียะซอฮีฮะความคิดของอิควานเป็นความคิดที่เป็นอิสลามที่ถูกต้องคือแทนที่จะบอกว่าความคิดที่ถูกต้องคือความคิดของซะลัฟความคิดของนบีถูกไหมฮะแต่นี่บอกว่าท่านจะต้องเชื่อมั่นอิควานทุกคนที่ใช้ไบอานเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าความคิดของอิควานเป็นความคิดอิสลามที่ถูกต้องอะไรต่อวะอันตัฟฮะมะอัลอิสลามกะมานัฟฮะมุและท่านต้องเข้าใจอิสลามเหมือนที่เราเข้าใจเหมือนที่อิควานเข้าใจพี่น้องไม่ใช่เข้าใจอิสลามเหมือนที่ซอฮาบะห์เข้าใจนะไม่ใช่เข้าใจอิสลามเหมือนกับบรรดาซะลัฟตาบีอีนเข้าใจตาบีตาบีนเข้าใจนะแต่ต้องเข้าใจอิสลามเหมือนกับที่อิควานเข้าใจด้วยเหตุนี้ชะรีอะห์ถึงของอิควานจึงเป็นชะรีอะห์ที่ไม่เหมือนเราอะครับพี่น้องของเราเนี่ยอาจารย์บอกแล้วนบีบอกว่า73กลุ่มลงนรกหมดมีกลุ่มเดียวที่รอดแต่อิควานบอกว่า73กลุ่มเป็นมุสลิมหมดรอดหมดของเราบอกอุมมะตะวาฮิดะห์หมายถึงว่าคนที่ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องซอฮีห์แต่อิควานบอกว่าอุมมะตะวาฮิดะห์หมายถึงว่ามุสลิมทั้งหมดมีกาลิมาชะฮาดะห์ก็ถือว่าเป็นมุสลิมผ่านหมดนี่ไงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะถกกันถึงมันเกียร์มากนะกับกลุ่มอิควานนะอาจารย์จะเอากุรอานมาทั้งเล่มเอาหะดีษมาทั้งหมดเนี่ยนะก็ถกกันไม่จบอาจารย์เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าอิควานจะต้องเข้าใจอิสลามตามแบบที่อิควานเข้าใจและต้องเชื่อว่าความเข้าใจของอิควานคือความเข้าใจที่ซอฮีฮะเป็นความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้องอันนี้คือหลักการไบอะห์ข้อที่1เพราะฉะนั้นพี่น้องครับแล้วอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าฟะอินอามะนูบิมิสลิมามันตุมบิฮิฟะกอดิตะดาวเนี่ยหายไปไหนแล้วอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาศรัทธาเหมือนกับซอฮาบะห์ศรัทธาเนี่ยฟะกอดิตะดาวเขาก็ได้รับทางนำแล้วหายไปไหนอ่ะทำไมถึงไม่บอกว่าไบอะห์เนี่ยนะท่านต้องเข้าใจอิสลามเหมือนกับซอฮาบะห์เข้าใจเหมือนกับซะลัฟเข้าใจอย่างนี้โอเคนะอาจารย์นะเราพอโอเคนะแต่ถ้าบอกว่าเข้าใจเหมือนกับที่อิควานเข้าใจแล้วอิควานเข้าใจแบบไหนล่ะเป็นคำถามตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นแค่ข้อที่1 นะครับพี่น้องครับมาดูข้ออื่นอันนี้อัตตะจรุดอันนี้ข้อ1 นะผมเอาเฉพาะบางข้อตะจรุดเนี่ยแปลว่าฮัสซันบันนาอธิบายไว้ในหนังสือของฮัสซันบันนาเนี่ยนะครับในพี่น้องไปดูในมัชมอรอไซฮัสซันบันนาหน้าที่283บอกว่าคำว่าตะจรุดเนี่ยหมายความว่าท่านจะต้องให้สมองของท่านเนี่ยปราศจากความคิดใดๆในการยึดหรือว่าการยกย่องอุดมการหนึ่งอุดมการใดนอกจากจะต้องไปดูอุดมการของอิควานเท่านั้นพี่น้องฟังให้ดีนะคือหมายความว่าหัวของพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะถ้าอยากจะเป็นอิควานให้ไปอ้าคนที่ให้ไปอ้าเนี่ยนะหัวของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีความคิดอุดมการอื่นเลยยกเว้นอุดมการอิควานเท่านั้นบรรจุในหัวเอาวิลวัลอัชคอสและคนที่ไม่ใช่อิควานเอาออกไปให้หมดเลยอาจารย์มีอุดมการอิสลามอะไรที่เรียนมาจากใครก็ตามเนี่ยเอาออกให้หมดมีความชื่นชมใครก็ตามที่เป็นบุคคลเนี่ยเอาออกให้หมดให้เหลืออย่างเดียวตะจรุดก็คือเหลือแต่อุดมการณ์ของอิควานและคนที่เป็นอิควานเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าคนที่เป็นอิควานเนี่ยนะเขาจะยกย่องเชิดชูแบบที่สุดละอุดมการณ์ของเขาและคนที่เขายกย่องจะต้องเป็นอิควานเท่านั้นอาจารย์ฟาริดเป็นอิควานไหมอาจารย์ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นอาจารย์ฟาริดพูดแค่ไหนนะเขาก็ไม่เอาถ้าอาจารย์อยากให้เขาเชื่อเนี่ยอาจารย์ไม่ให้เบอะครับเชื่อทันทีเลยเขาเป็นคนของเขาทันทีเพราะนั้นในข้อนี้เขาบอกว่าจะต้องไม่มีอุดมการณ์และความคิดหรือยกย่องบุคคลใดๆในหัวสมองของเขาเลยเพราะว่าอิควานเป็นแนวคิดที่รวมความดีทั้งหมดและวะอาลาฮาและสูงส่งที่สุดแล้วแสดงว่าอะไรครับแบบนี้แสดงว่าอิควานมองว่าแนวทางการคิดของอิควานนั้นเป็นสัจธรรมแล้วครับตัวแบ่งระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่หลงผิดแล้วอะไรคืออิควานก็คืออิสลามอะไรไม่ใช่อิควานก็ไม่ใช่อิสลามเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับใครที่ต่อต้านอิควานเขาก็จะพร้อมที่จะเสมอว่าเนี่ยเป็นมูนาฟิกกับเป็นกาเฟรเพราะเขาถือว่าคุณไม่ใช่อิสลามแล้วอะไรที่ไม่ใช่อิควานก็ไม่ใช่อิสลามอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับ
อีกข้อหนึ่งอันนี้ผมขอสรุปนะฮะมันจะเยอะอีกอันหนึ่งก็คือรุกอัตตอะรุกกลที่ว่าตออาเชื่อฟังถ้าพี่น้องเข้าใจรุกกลข้อนี้พี่น้องจะเข้าใจเลยว่าอีควานต่างประเทศเป็นยังไงอีควานเมืองไทยเป็นยังไงถ้ามีนะเมืองไทยถ้ามีอีควานจะเป็นยังไงลองดูอันนี้ฮัสซันบรรณาบอกว่าหมายความว่าการเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งส่วนประกอบหลักๆสองส่วนนะฮัสซันบรรณาบอกว่าเป็นซูฟีบะจุนมินันนาฮียะติรูฮียะเป็นซูฟีอันบริสุทธิ์ในด้านของจิตวิญญาณอัลลอฮฺบัดไหนว่าสลับไงเป็นซูฟีแล้วเป็นซูฟีที่บริสุทธิ์ในด้านจิตวิญญาณและอะไรครับและเป็นอัสกะรีบะมินันนาฮียะติลอามะลียะและเป็นเรื่องการทหารในด้านอามันที่บริสุทธิ์แสดงว่าอิควานก็บอกว่าในการที่จะรุกลได้ในการที่จะไบอาได้ต้องมีตออาที่ประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นของซูฟีต้องเชื่อผู้นำเหมือนกับที่ซูฟีเชื่อผู้นำแต่ในการปฏิบัติจะต้องเชื่อผู้นำเหมือนกับทหารเชื่อนายพลนั่นคืออิควานพี่น้องรู้ไหมเป็นยังไงซูฟีเชื่อแบบซูฟีเป็นยังไงฮัสซันบรรณาเนี่ยเป็นซูฟีนะครับไม่ใช่สลับอากีดะห์นะความเชื่อเนี่ยเป็นซูฟีผมอธิบายให้พี่น้องฟังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องซูฟีซูฟีเนี่ยนะครับอันนี้เขาเขียนในอธิบายไว้ในหนังสือเหมือนกันบอกว่าซูฟีเนี่ยคือ 1. จะต้องเห็นว่าอาจารย์เชคเขาเนี่ยใครที่เรียกว่าเชคอาจารย์เขาเนี่ยจะต้องเป็นหน้าอิบันอานิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเป็นตัวแทนจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยครับพี่น้องหมายคําว่าเชคเนี่ยก็คือนบีนั่นเองเป็นตัวแทนของนบีเชคเนี่ยเป็นตัวแทนของนบีแสดงว่าเชคบอกอะไรก็ต้องเชื่อเหมือนนบีแล้วก็ในหนังสืออธิบายเรื่องซูฟีว่าและเค้ามีการยึดเนี่ยซูฟีเค้ายึดยังไงครับเค้าจะมีการรับผ้าจากอาจารย์เค้าอ่ะครับที่เป็นซูฟีเค้ามีพิธีกรรมรับผ้ารับผ้ามานะบ้านเราผ้าอะไรอ่ะรู้นะผ้าหลากสีอะไรก็แล้วแต่รับผ้ามาเสร็จแล้วก็จะต้องอีกมือหนึ่งก็ยื่นไปยื่นอะไรรับผ้าอาจารย์มาแล้วก็ยื่นไปยื่นไปโดยที่ว่ามอบหัวใจและจิตวิญญาณด้วยกับอีกมือหนึ่งให้กับเชคของเขานั่นคือซูฟีคือพูดง่ายๆยอมรับทุกอย่างจากซูฟีจากเชคมาเสร็จแล้วก็มอบหัวใจและจิตวิญญาณให้กับอาจารย์และใครที่ถามอาจารย์ว่าทำไมคนคนนั้นซูฟีจะถือว่าคุณจะไม่สำเร็จตลอดการไม่มีทางสำเร็จคือพูดง่ายๆห้ามถามอ่ะทำไมอาจารย์ทำไมแบบนั้นทำไมแบบนี้คนคนนั้นจะถือว่าคุณจะไม่มีทางสำเร็จประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้แนวคิดซูฟีในบ้านเราพี่น้องง่ายๆคนใกล้ตายพี่น้องเคยเห็นไหมฮะคนใกล้ตายแนวซูฟีอ่ะเขาจะถามคนใกล้ตายว่าอะไรรู้ไหมเขาจะถามว่าอาจารย์มาหรือยังอาจารย์ไม่ถามอาจารย์มาหรือยังอาจารย์มาหรือยังอาจารย์ที่ตายไปแล้วนะอาจารย์มาหรือยังเห็นอาจารย์หรือยังถ้าคนมายิดบอกว่าเห็นแล้วอาจารย์มาแล้วโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์เข้าสวรรค์แล้วอาจารย์มารับแล้วใครที่มีเชคมีอาจารย์เนี่ยนะแล้วอาจารย์มารับตอนตายเนี่ยนะโอ้ยเรียบร้อยครับเข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วนี่คือความเชื่อของซูฟีที่อัลฮัสซันบรรณาบอกว่าซูฟีบัตการเชื่อเนี่ยต้องเชื่อแบบซูฟีแบบ 100% บริสุทธิ์ใจเลยครับและตรงนี้นะครับในหนังสือเข้าอธิบายการเชื่อแบบซูฟีว่าพูดง่ายๆคือใครก็ตามที่มีเชคเนี่ยต้องมีเชคอาจารย์ของเขาเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเปรียบเสมือนกับว่าเราเมื่อยืนต่อหน้าเชคเนี่ยนะจะต้องเหมือนกับคนตายอ่ะพี่น้องรู้จักคนตายไหมเหมือนกับคนตายและคนอาบน้ำเวลาเราอาบน้ำให้คนตายเนี่ยจะพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกหน้าพลิกหลังพลิกได้ไหมพลิกได้เขาบอกว่าการเชื่อผู้นำการเชื่อเชคเนี่ยซูฟีเขาจะเชื่อให้คุณเหมือนกับมายิดที่นอนตายอยู่แล้วก็เชคอาบน้ำอยู่เชคจะพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกหน้าพลิกหลังต้องตามหมดเลยเพราะฉะนั้นอิควานบอกว่าคุณต้องเชื่อเชคเหมือนที่ซูฟีเชื่อเพราะนั้นไม่แปลกครับถ้าพี่น้องจะเจออิควานคนไหนที่บอกถ้าเชคมาบอกปุ๊บเนี่ย 100% เชควันนี้จะบอกอันนี้ได้ก็ได้พรุ่งนี้บอกไม่ได้ก็ไม่ได้จะบอกให้จิฮาดก็จิฮาดจะบอกไม่จิฮาดก็ไม่ต้องไม่จิฮาดบอกให้โจมตีคนนี้ก็ต้องโจมตีบอกใส่ร้ายคนนี้ก็ต้องใส่ร้ายบอกสู้ก็ต้องสู้ต้องมอบแบบถวายเขาเรียกว่าหัวใจหมดเลย
แล้วอะไรที่ฮัสซันบัตนาบอกก็เป็นอัสกอรีก็คือต้องเชื่อปฏิบัติเหมือนกับทหารเนี่ยพี่น้องเคยเกณฑ์ทหารไหมเคยไปเป็นทหารไหมเวลานายจ่านายสิบเขาสั่งอะเถียงได้ไหมเอ้ยลุกขึ้นลุกไหมวิดพื้นร้อยทีวิดไหมวิ่งรอบสนามสิบรอบถามไหมทำไมพี่น้องเคยถามไหมวิ่งทำไมเหนื่อยเคยไหมไหนพี่น้องมุสลิมเคยเกณฑ์ทหารไหมเคยป่ะเคยเหรอมุสลิมเขาไปเกณฑ์ทหารกันต้องเชื่อแบบเนี้ยถ้าเถียงมันไงวิดพื้นจนอาเจียนน่ะวิ่งจนมึนน่ะต้องเชื่อแบบนั้นเขาเรียกว่าเชื่อแบบงมงายตาบอดไม่ต้องใช้ปัญญานั่นคือจุดประสงค์ของการไบอะห์ถ้าคุณจะให้ไบอะห์คุณต้องเข้าใจคำว่าตออะห์ตามแบบของซูฟีตรงนี้ก่อนต้องเชื่อแบบนั้นก่อนถ้าคุณไม่เชื่อแบบมอบกายถวายใจเนี่ยคุณก็ยังไม่ใช่อีความเขาไม่คุณไบอะห์หรอกเพราะฉะนั้นใครที่ให้ไบอะห์แล้วนะหัวหน้าสั่งให้ไปตายก็ตายไม่ถามทำไมเช็คทำไมอาจารย์แล้วพี่น้องว่าจะมีเวลามานั่งฟังอาจารย์ฟาริดบรรยายอ่ะโอ้ยอาจารย์ฟาริดบรรยายโอ้มันจริงเฮ้ยมันใช่แล้วมันถูกเขาจะทำอย่างนั้นไหมไม่ฟังนะครับเพราะว่าเขาก่อนจะไบอะห์เนี่ยเขาจะต้องล้างตัวถึงขนาดนี้แล้วศาสนาเราสอนอย่างนี้เหรอพี่น้องอิสลามสอนให้แบบนี้เนี่ยขนาดนบีเนี่ยพี่น้องเคยจำประวัติซอฮาบะห์ได้ไหมซอฮาบะห์เนี่ยตอนที่ท่านนบีตั้งซะรียะห์ซะรอยาห์ทัพออกไปสู้รบเนี่ยนบีไม่ได้ไปด้วยให้ไปสู้รบแล้วนบีบอกว่าให้เชื่อผู้นำอามิดเชื่ออามิดคนนี้ระหว่างทางกันทะเลาะกันอ่ะซอฮาบะห์กับอามิดคนเนี้ยทะเลาะกันแล้วคราวนี้อามิดเนี่ยเขาบอกนบีบอกให้เชื่อไม่ใช่เหรอไปเอาฟืนมาอันนี้เขาก็เอาฟืนกันอาจารย์พอมาปุ๊บจุดไฟอันนี้ก็จุดไฟพอจุดไฟนบีบอกให้เชื่อฉันใช่ไหมฉันเป็นอามิดใช่นบีบอกให้เชื่อพวกท่านลงไปในไฟเลยอัลลอฮฺนี่ถ้าเป็นอิควานเนี่ยลงไหมซาฮาบะห์ลงไหมไม่ลงซาฮาบะห์บอกว่าแท้จริงอินนามานะฮ์มินฟิรุมินันนาริลาลอซูลลาห์เราไม่ได้ปฏิเสธคำพูดรอซูลเนี่ยเชื่อผู้นำแต่เราหนีจากไฟไปหานบีต่างหากล่ะคือให้นบีบอกให้นบีตัดสินตออะห์ต่อนบีจะไม่ได้หนีพอกลับมาพอพูดอย่างงี้ซอฮาบะห์ที่เป็นอามิดก็ตกใจเออใช่ทำพลาดแล้วเอ้ยดับไฟกลับมาหานบีเล่าให้นบีฟังนบีก็บอกว่าถ้าหากท่านลงไปในไฟท่านก็ไม่ได้ออกมาแล้วตายแล้วตายในสภาพคนไม่รู้เรื่องและนบีบอกว่าอินนามาตออะฟินมาลูแท้จริงการตออะห์เนี่ยในเรื่องของความดีแสดงว่าการตออะห์เนี่ยนะครับแม้แต่ในหลักการศาสนาที่ให้ตออะห์คอลิฟ่าเนี่ยนะตออะห์ในสิ่งที่เป็นความดีครับในหะดีษนบีบอกว่าไม่มีการตออะห์เชื่อฟังในสิ่งที่เป็นมะซียะติลคาลิกการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เนี่ยเชื่อไม่ได้แต่อิควานเขาสอนว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วล่ะคุณรู้อย่างเดียวก็พอว่าอามีสั่งก็จบถูกผิดสนใจไหมไม่สนใจแล้วนี่คือสิ่งที่ฮัสซันบันนากล่าวนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยถ้าจะถกผมเนี่ยขอครับถกด้วยวิชาการผมเอาคำพูดของฮัสซันบันนามาพูดหัวหน้าท่านเองน่ะมาพูดในหนังสือผิดหรือถูกอันนี้ท่านก็ต้องไปถกเองหรือถ้าจะให้ดีไม่ต้องมาถกผมครับไปถกกับฮัสซันบันนาเขียนหนังสือถกท่านเลยว่าเออแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าเมืองไทยไม่มีถึงเวลาปั๊บเนี่ยมีข่าวอาจารย์มีข่าวมาบอกว่าอาจารย์คอลิสมีคนเตือนมาแล้วนะเตือนอะไรเขาบอกตอนนี้เขากำลังรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์คอลิสจะมาแฉคือผมงงอ่ะอ้าวผมบรรยายเนี่ยนะรวบรวมเลยครับข้อมูลมาถกกับผมทางวิชาการก็เอาสิครับผมไม่มีปัญหาแต่มาบอกว่ารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อจะมาแฉนี่คืออิสลามเหรออาจารย์อิสลามเหรอเอาเรื่องส่วนตัวน่ะจะจัดซุสแต่เรื่องอิควานผมเคยบรรยายที่กรุงเทพแล้วพี่น้องไปดูใน YouTube ในอะไรแล้วกันผมจะบอกได้ว่าเขามีองค์กรหน่วยองค์กรลับมีเรื่องของการจัดข่าวมีแฟ้มหมดแหละแฟ้มอาจารย์ฟารีดแฟ้มอาจารย์อะห์มัดแฟ้มคนนั้นแฟ้มคนนี้แฟ้มการเมืองมีหมดครับอยู่เตรียมพร้อมแล้วในการที่ว่าจะออกมาพร้อมก็เอามาโจมตีมาทำลายนี่คือสิ่งที่เขามักจะทำกันเป็นประจำเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตออะห์เนี่ยจะไบอะห์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไงครับจะต้องเชื่อแบบซูฟีและปฏิบัติเหมือนกับเป็นกองทัพทหารแบบนั้นแหละครับถึงจะไบอะห์ได้อีกข้อหนึ่งอัสซิกะก็ต้องมีความเขาเรียกว่ามั่นคง
เชื่อมั่นกับอามีรของเขายังหมดใจครับหมดตัวและหมดใจเลยอันนี้ฮัสซันบันนาอธิบายว่าก็คืออะไรครับอิตมีนานอันจุนดิจะต้องมีความสงบแบบกองทัพแบบทหารเลยอิลาอัลกออิตต่อผู้นำของเขาอ่ะคือต้องสงบกันแบบนั้นเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาบอกว่าฟีกีฟาอัตีวัยคลาสซีอิตมีนานอันอามีก่อนจะต้องเชื่อแบบที่ว่ามั่นใจว่าผู้นำอามีดสูงสุดที่เขาให้ไบอานอ่ะมีความพร้อมในการบริหารกิจการต่างๆขององค์กรอิควานอย่างยอดเยี่ยมต้องเชื่อแบบนั้นเลยนะและเชื่อว่ามีความอิคลาสด้วยพูดง่ายๆคือไบอาร์แล้วไม่ต้องถามว่าหมอไม่หมอสมมติว่าอาจารย์ฟาริดเป็นอามิดกลุ่มอิควานอาจารย์ผมจะไปให้ไบอาร์อาจารย์เนี่ยผมต้องเชื่อว่าอาจารย์ฟาริดเนี่ยมีความสามารถในการบริหารองค์กรอิควานอย่างยอดเยี่ยมแล้วและมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมานั่งถามละอิคลาสไม่อิคลาสบริสุทธิ์ใจเก่งไม่เก่งจบอะไรมาชะฮาดามีหรือไม่มีห้ามถามไบอาแล้วต้องเชื่อมั่น 100% เลยว่านี่แหละคือผู้นำที่ผมจะต้องเชื่อแล้วยังไม่พอคำว่าซิกก็เชื่อมั่นเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องมีความสงบจิตสงบใจอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งว่ายันติจูอัลฮุบความสงบเนี่ยจะต้องผลักดันมาซึ่งความรักต้องรักเลยนะวัตถุดีรวัลิฮติรอมวัตตอะตรงนี้ต้องนำไปสู่ความรักความให้เกียรติยกย่องสรรเสริญเชื่อฟังหมดทุกอย่างเลยครับยิ่งกว่านบีด้วยเนี่ยเหมือนอ่ะยิ่งกว่านบีนะครับในตรงนี้พี่น้องไปดูหนังสือได้นะครับก็มัชมูอ์รอซัยฮัสซันบันนาหน้า283นะครับอธิบายไว้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าจะต้องมีความเชื่อที่เขาอธิบายอ่ะเหมือนกับผู้นำเนี่ยเป็นพ่อของเขาคือหัวใจเนี่ยนะจะต้องผูกพันกับผู้นำเหมือนกับว่าเป็นพ่อแล้วก็ผูกพันว่าผู้นำเหมือนกับเป็นอาจารย์ที่ว่าให้ความรู้ของเขาหมายเขาว่าจะต้องจะต้องเชื่อเฉพาะเชื่อว่าเชคเนี่ยคือผู้ให้ความรู้คนเดียวที่เขาต้องเชื่อคนอื่นพูดยังไงก็คือไม่มีความรู้หรอกไม่รู้เรื่องหรอกไม่มีชาด้าไม่จบบ้างหรือว่าจบกับมั่วไม่เก่งความรู้น้อยสู้ไม่ได้จะต้องเชื่อแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเห็นในเฟซในไลน์นะออกมาแบบนี้ให้รู้ไปเลยว่าเขาให้ใบอ้าแล้วถ้าให้ใบอ้าแล้วคนแบบนี้นะพี่น้องไม่ต้องไปถกหรอกครับพี่น้องถกจนถึงวันเกียร์มากกว่าเขาก็ไม่สนละเพราะเขาบอกว่ารักเหมือนพ่อยกย่องเหมือนอาจารย์ที่ให้ความรู้คือเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้เขาและเช็คในการตัรบียะในด้านจิตวิญญาณในการเลี้ยงอบรมเรื่องจิตวิญญาณว่าก็และเป็นผู้นำในด้านของการเมืองอันนี้คือการไบอ้าของอิควาแล้วไบอ้ายังไงพี่น้องอยากรู้ไหมผมไปหาวิธีมานะครับการไบอ้าของอิควาไบอ้ายังไงอันนี้อยู่ในหนังสืออิควานมุสลิมีนอะฮดาสนัดอัตตาลีคนาสเล่มที่3หน้า248พี่น้องไปดูแล้วกันนะครับคนที่เขียนก็คือมะห์มูดอับดุลฮาลีมอันนี้เป็นนักประวัติศาสตร์ของอิควานเขียนเองคือคนอิควานเขียนเองแหละผมไม่ได้มาเองถ้าผมมาเองเดี๋ยวบอกอาจารย์เขาลิดมั่วแต่พี่น้องเชื่อไหมขนาดผมเอาหลักฐานมาบอกเล่มนั้นหน้านั้นเขายังบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีที่มาที่ไปที่ถูกต้องอีกไม่รู้จะเอายังไงล่ะอาจารย์จะไปหาที่ไหนให้อ้าวเขาว่ายังไงอันนี้ผมแปลเลย เขาบอกว่าเวลาที่จะไปไปอ่านนะอาจารย์เขาจะไปอ่านอย่างนี้ขอสาบานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่แปลไทยเลยในการที่จะยึดอยู่บนยึดนะฉันเนี่ยจะยึดอยู่บนการด่าว่าเรียกร้องของอิควานมุสลิมีนสาบานนะไบอาต่อผู้นำนะว่าจะยึดต่อการด่าว่าของอิควานมุสลิมีนไม่ใช่ยึดต่อการด่าว่าของซะลัฟไม่ใช่ยึดต่อการด่าว่าของท่านนบีไม่ใช่ยึดต่อการด่าว่าของซอฮาบะห์แต่ขอสาบานไบอะห์ว่าจะยึดในการด่าว่าของอิควานมุสลิมไหนล่ะไบอะห์อิสลามอ่ะอาจารย์จะให้ไบอะห์อาจารย์เนี่ยก็ต้องไบอะห์ตามหะดีษซอฮีหะห์ที่ให้ไบอะห์กันก็คือไบอะห์ด้วยอะไรครับในสิ่งที่เป็นตออติลลาห์เชื่อต่ออัลเลาะห์ต่อรอซูลเชื่อรอซูลแต่นี่มาถึงก็บอกว่าจะยึดในด่าว่าของอิควานเริ่มมาเลยและอะไรวัลจิฮาดูฟีซะบีลิฮาอัลลอฮุอักบัรและการย
ิฮาดในหนทางของอิควานครับพี่น้องไม่ใช่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นะถ้าจะให้ไปอ่านทั้งทีบอกเอ้ยจะญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์นี่พอว่านะอันนี้บอกว่าจะยึดในการญิฮาดในหนทางของอิควานถึงว่าก็เวลาอามิดสั่งเอ้ยออกไปออกไปอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเอ้ยทำอย่างงั้นอ้าวทำอย่างงั้นเอ้ยเอาขว้างนั่นใส่ขว้างนี่ใส่ทำร้ายตรงนั้นไปรวมกันตรงนั้นไปรวมกันตรงนี้ก็ไปหมดเพราะบอกแล้วว่าจะต้องญิฮาดในหนทางของอิควานครับพี่น้องอันนี้อิควานเขียนเองนะไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยนะจะไปถกก็ถกกับอิควานและจะต้องเชื่อมั่นในเงื่อนไขต่างๆของกลุ่มวัสซิกอต้ามาและจะต้องมีความเชื่อมั่นซิกก็อย่างสมบูรณ์แบบต่อผู้นำอัสซัมวัตตอต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามแม้ว่าในยามที่สบายหรือในยามที่ลำบากคือถ้าป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะถ้าผู้นำบอกว่าเอ้ยออกมามาจีฮาร์กันต้องออกครับเพราะนี่เขาบอกตั้งตอนทั้งตอนที่สบายและตอนที่ลำบากเอาหมดนะครับและเป็นไงและฉันขอสาบานต่อรอบผู้ทรงยิ่งใหญ่ต่อสิ่งที่ฉันกล่าวนี้และฉันขอไปอ้างในสิ่งนี้ให้สัตยาบันในสิ่งนี้วัลลอฮ์อาลามะอะกูลุวะกิลวัลลอฮ์อาลามะอะกูลุวะกิลและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานในสิ่งที่ฉันพูดอัลลอฮ์บอกให้ไปอ้างน่ะสาบานต่อรอบยังไม่พอยังบอกว่าให้อัลลอฮ์เป็นพยานอีกถ้าพี่น้องไปดูในฮะดีษที่ซอฮีฮ์เนี่ยนะครับนบีไม่ได้ให้ไปอ้างแบบนี้ให้ซอฮาบะห์ไปอ้างแบบนี้นะครับแค่นบียื่นมือมาก็บอกว่าฉันให้ไบอานนบีต่อการปฏิบัติเชื่อฟังไม่ถึงขนาดว่าจะแบบนี้จะจีฮาจะอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ไม่ใช่แบบนี้เลยเพราะนั้นอันนี้คือรูปแบบของการไบอานของอิควานอันมุสลิมีนที่กล่าวไว้ในหนังสือของเขาเองส่วนในเมืองไทยเป็นยังไงผมไม่รู้นะเหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าที่นู่นเหมือนที่นี่ก็สายใช่ไหมต้องถามอาจารย์ราชิดีนหัวกระหังต้องถามอาจารย์ราชิดีนอาจารย์ราชิดีนไม่มาอาจารย์ถามหน่อยหรือว่าตอนนี้สวัสดิการเป็นไงบ้างความปลอดภัย ไม่รู้เป็นไงบ้างอ่ะมาดูต่อไปนะครับขออีกสักเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวจะทางอาจารย์ฟริตต่อผมเล่าเรื่องไบอ้าหน่อยให้ฟังไหมเขาไบอ้ายังไงอ่ะได้ไปหามาจริงๆข้อมูลเยอะนะแต่เวลาไม่เยอะอันนี้เอาที่มีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานไม่เอาอันนี้กล่าวไว้ในหนังสืออัตตัมซีมุอัลคอสหน้า132หนังสือใบอะก็ละมะห์มูดอัสซิบาบมะห์มูดได้กล่าวเอาไว้นะครับตอนที่ไปให้ใบอะอิควานที่อียิปต์เขาบอกว่าก้านะตินใบอะตะติมูฟินมันซินการให้ใบอะเนี่ยนะทำเสร็จที่บ้านหลังหนึ่งนะที่ตำบลหนึ่งโดยที่ว่าในการให้ไบอ้าเนี่ยก็จะมีสมาชิกผู้รับรองหนึ่งคนก็คือคนที่ให้ไบอ้าเนี่ยไปหนึ่งคนแล้วก็ต้องมีผู้รับรองอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนพาไปอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมจะให้ไบอ้าสมมติก็ต้องมีอาจารย์ฟาริดที่เป็นระดับแกนนำด้วยพาไปอ่ะไม่ใช่อยู่ๆเข้าไปเลยผมจะให้ไบอ้าเนี่ยไม่ได้ต้องมีแกนนำด้วยอาจารย์ฟาริดต้องพาไปด้วยสมมติพาไปแล้วเป็นไงครับก็บอกว่าพอไปถึงเนี่ย ก็จะเจอกับหัวหน้าคนจับทับรับของอิควานเขาบอกว่าสมัยเขาน่ะชื่ออับดุลรอห์มานอันนี้จะเป็นหัวหน้าที่จัดทับรับก็ไปเจอกัน3คนหลังจากนั้นเราก็เข้าไปพักในบ้านหลังนั้นสักพักหนึ่งสักครู่หนึ่งพอได้เวลา3คนเนี่ยคนที่ให้ไปอ่ะคนรับรองแล้วก็หัวหน้าก็จะเข้าไปในห้องหนึ่งในการไปอ่ะโดยในห้องนั้นน่ะเขาบอกว่าจะเป็นห้องที่ปิดไฟไม่มีไฟมืดเลยนะและก็จะมีให้พวกเราน่ะนั่งอยู่กับพรมที่เขาปูพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็จะมีชายคนนึงเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเราโดยชายคนนั้นเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าปิดหมดตั้งแต่หัวจนถึงหางไม่ใช่โทษไม่มีหางเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าด้วยกับผ้าที่เป็นสีขาวทั้งตัวเลยอาจารย์ปิดหมดเลยอ่ะพอปิดเสร็จแล้วเนี่ยคนนี้แหละเป็นคนให้ใบอะห์รับใบอะห์แทนผู้นำสูงสุดและทำยังไงพอถึงเวลาคนนี้เนี่ยก็จะถือมุสฮับเอาอัลกุรอานมาแล้วก็ให้คนที่พร้อมจะให้ไบอ่านเนี่ยมาก่อนจะให้ไบอ่านเนี่ยจริงๆในหนังสือนะครับที่ผมไปอ่านเจอก็จะมีที่เขาเล่าให้ฟังว่าต้องไปฝึกก่อนฝึกเสร็จแล้วก็จะมีการทดสอบเอาผ้าห่อก้อนหินโยนไปแล้วก็บอกนี่เป็นปืนลองดูจะหยิบจะเชื่อจะอะไรแค่ไหนถ้าเชื่อแล้วผ่านเดี๋ยวจะให้ไบอ่านถ้าไม่ผ่านก็ไปก่อนเลื่อนไปก่อน
ฝึกเยอะนะไม่ใช่ง่ายๆก็ฝึกยังไงก็แล้วแต่คราวนี้พอมาให้ใบอ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคนให้ใบอ้าคนรับใบอ้าก็จะกล่าวด้วยกับอัลกุรอานยกอายะห์กุรอานก่อนจะใบอ้าฟังให้ดีนะเธอจะต้องโดยเฉพาะอายะห์กุรอานที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าการจิฮัดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็บอกว่าเป็นฟัรดูอีนสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับทั้งมุสลิมีและมุสลิมะแสดงว่าการให้ใบอ้าเนี่ยผู้หญิงก็ต้องให้ใบอ้าเหมือนกันพี่น้องคนไหนอยากเป็นอิควานก็ไปให้ใบอ้าด้วยนะผู้หญิงก็ต้องไปให้เหมือนกันเพราะเขาด้วยว่าเป็นฟัรดูยกกุรอานมาบอกที่เป็นฟัรดูและอธิบายด้วยนะครับในการใบอ้าว่าจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทัพแบบลับๆบอกเหตุผลให้ฟังเล่าให้ฟังว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้นะเป็นความจำเป็นและก็อธิบายฮุกมทางศาสนาว่าจะต้องจัดทัพลับเนี่ยเพราะอะไรก็จะเล่าไปเล่าไปเล่าไปจนกระทั่งว่าแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องเอาญิฮาดในการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์จนกว่าจะชนะหรือตายอัลเลาะห์อักบัรการไปอ่านเนี่ยนะฮะจะสร้างมูลค่าขอแก้วด้วยนะครับแก้วคือจรินไม่มีแก้วเขาบอกว่าอัลเลาะห์ชาเย็นเขาบอกว่าจะต้องทำการญิฮัดจนกว่าจะชนะหรือตายไปข้างหนึ่งครับญิฮัดหนักเลยนะแสดงว่าต้องอยู่ในควานเนี่ยจนตายเลยเสร็จแล้วก็จำเป็นไม่จบนะจำเป็นอินติซามบิกิชมานวะตออะจำเป็นที่ต้องปิดเป็นความลับใบอ้าแล้วต้องปิดความลับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะไม่มีวันเจออีควานเพราะว่าเขาใบอ้าแล้วต้องปิดเป็นความลับแล้วบอกล่ะอ้าวบอกดูมีต่อแล้วก็พอพูดนี้เสร็จเขาก็เอาปืนออกมาครับพี่น้องเขาเรียกว่าเอาปืนออกมาแล้วก็บอกว่าให้สัมผัสปืนนี้พร้อมกับสัมผัสอัลกุรอานเขาเรียกว่าใบอ้าทั้งปืนและกุรอานแปลว่าอะไรพี่น้องรับฟังแล้วจะสังเกตแปลว่าอะไรอ่ะอาจารย์ครับอิสลามเรามีใบอ้าสมัยนบีไหมวางกุรอานแล้วก็ด่าพร้อมกันมีอ่ะอิสลามใบอ้านบีก็ยื่นมือไปมือขวาใบอ้าจบอันนี้เขามีพิธีการเล่าให้ฟังเสร็จก็เอาปืนออกมาด้วยแล้วก็บอกอะไรต่ออ้าวจับปืนนะจับกุรอานนะแล้วก็บอกว่าหากว่าเจ้าทรยศต่อสัญญาหนึ่งนะหรือนำความลับต่างๆไปบอกสองอย่างนะทรยศสัญญาและเอาความลับไปบอกสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การที่ท่านนั้นจะต้องถูกขับไล่ออกจากญะมาอะห์อีกว่าถูกไล่ออกถูกไล่ออกก็แค่นั้นก็จบหรือไม่จบครับและที่พำนักวะยากูนุมะวะกะจะฮันนัมวะบิซัลมะซีรและที่พำนักของท่านก็คือนรกญะฮันนัมและเป็นที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ถ้าไปเผยแพร่ความลับของอีควานเนี่ยนะครับจะตกนรกญะฮันนัมนะบอกอาจารย์ว่าชินีบอกด้วยนะแบเอาไว้แล้วนะเสร็จแล้วยังไงครับยังไม่จบหากว่ารับตามนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางสายรายงานอีกสายรายงานหนึ่งของมะห์มูดอัสซัฟอันนี้เป็นผู้รับผิดชอบของกองทัพลับของอิควานเหมือนกันเขาเป็นหัวหน้าเขาบอกว่าสมัยที่ฉันไปให้การใบอ้าเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังในหนังสือมาลอิมามอัชชะฮีดหน้า154นะครับพี่น้องไปดูกันคนเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับทัพลับของอิควานเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าช่วงวันหนึ่งในปีคริสตศักราช1944ฉันและด็อกเตอร์อับดุลอาซิสกามินเนี่ยถูกเรียกให้ไปทำการใบอ้าเห็นไหมครับอันนี้ก็ถูกเรียกแล้วเป็นไงพอให้การใบอ้าเนี่ยจะเจอคนที่แบบว่าปิดหมดเลยไม่รู้หน้าตาเป็นใครแต่เขาบอกว่าจำเสียงได้คนเนี่ยคือเสียงของซอและชื่อซอและนะครับเสร็จแล้วนายคนนี้น่ะเป็นไงก็จะถือทั้งอัลกุรอานแล้วก็ปืนเอามาใบอ้าเนี่ยนะเหมือนกันเสร็จแล้วก็บอกพวกเราให้เอามือขวามาสัมผัสกุรอานและสัมผัสปืนและให้ใบอ้าว่าจะต้องเชื่อฟังและต้องช่วยเหลืออิสลามและก็ให้ใบอ้าต่อไปหลายอย่างนะครับซึ่งคนที่เล่าตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นการให้ใบอ้าที่น่ากลัวที่สุดคือออกมานี่คือสั่นกันทั้งคู่อะเข้าไปในบ้านแล้วก็มืดหมดเงี้ยแล้วก็มีปืนแล้วก็ให้ไปอ่ะ
บางสายรายงานก็บอกว่าท่านรู้ใช่ไหมว่าถ้าหากว่าท่านฝืนต่อไบอาเนี่ยหนทางเดียวที่ท่านจะได้รับคืออะไรรู้ใช่ไหมถามคนให้แบกอะไรอ่ะหนทางเดียวที่จะได้รับพี่น้องก็รู้อยู่แล้วอ่ะรู้ใช่ไหมเอาปืนมารู้ใช่ไหมถ้าเปิดเผยเนี่ยจะเป็นยังไงรู้ใช่ไหมเอาปืนมารู้อยู่แล้วบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอับดุลอาซิสกามินเนี่ยที่ว่าเป็นอิควานเขาบอกว่าพิธีกรรมแบบนี้เป็นพิธีกรรมที่เหมือนกับกลุ่มฟรีเมสันเลยพี่น้องรู้จักฟรีเมสันไหมฮะที่ผมเคยคุยกับพี่น้องนะฮะที่กรุงเทพครับที่ว่าแกนนำอิควานเขาพูดเองเนี่ยบอกว่ามีการกล่าวเยอะเหลือเกินว่าอัลฮุดัยบีเนี่ยหัวหน้าอิควานเลยนะฮะคนเก่าเนี่ยเป็นฟรีเมสันเขาเก่ายอมรับเองเลยนะฮะว่าได้ยินมาหนาหูมากเลยว่าคนเนี่ยเป็นฟรีเมสันเสร็จแล้วเป็นไงครับไม่ใช่เฉพาะแค่พูดนะครับมันยังมีอาลากอหรือว่าความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องระหว่างอิควานกับอเมริกาและยูด้วยซึ่งอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราน่าจะมาสรุปที่หลังตรงนี้ก็ครับอาจารย์ฟาริดต่อ พี่น้องที่ได้หัดเทปบันทึกเทปไว้ก็คงจะได้เอาข้อมูลที่อาจารย์คอลิตนำเสนอไปทบทวนเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เยอะอยู่พอสมควรพี่น้องที่ฟังนะวันนี้ก็คงจะเก็บไม่ทันนะเพราะว่าบางท่านก็เข้าใจว่าไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้มาก่อนพอมาฟังครั้งแรกก็อยู่งงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยผมพูดเรื่องชีอะห์พี่น้องก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ในอดีตนานมาแล้วพี่น้องคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมันยังไม่เกิดขึ้นกับบ้านเราจนกระทั่งวันเวลามันเลยมาชีอะห์เปิดเผยตัวตนด่าทอซอฮาบะพี่น้องทั่วไปได้รับรู้ได้รับทราบเพิ่งจะตื่นตระหนกและสมาชิกในครอบครัวของบางคนก็ถูกดึงเป็นชีอะห์ไปแล้วเพิ่งจะตื่นเหมือนกันวันนี้เราคุยเรื่องอิควานพี่น้องบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเรื่องไกลตัวมันยังไม่เกิดหรือไอเหตุการณ์ไบอะห์การให้สัตยาบันอย่างที่อาจารย์คอลิตว่าเนี่ยมันมีหรือในบ้านในเมืองเรามันมีหรือเปล่าก็ต้องเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าแนวคิดของกลุ่มอิควานที่มันซึมอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะซึมอยู่ในคนหลายระดับด้วยกันก็คือแนวคิดอิควานแบบเด็กๆไม่รู้เรื่องรู้ราวที่ยังมองแยกแยะอะไรไม่ออกก็คิดว่าเอ้ยก็กุรอานก็หะดีษเหมือนกันอย่างที่ว่าไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการเถียงแทนเอ้ยไปว่าเขาได้ยังไงอะไรยังไงเพราะยังไม่เข้าใจในเบื้องลึกที่มาที่ไปว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายเขาจะเอาอะไรหรือในอีกระดับหนึ่งก็คือได้ให้สัตยาบันแล้วอันนี้ระดับลึกหน่อยละเพราะงั้นในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะทั้งที่กลับลำกลับใจทั้งที่ยังฝังหัวอยู่ในนั้นก็มีปัญหาก็คือกลุ่มอิควานอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเพราะงั้นวิถีทางในการที่จะไต่เต้าหรือทำงานการเมืองให้ประสบความสำเร็จจัดตั้งพรรคการเมืองนะเราก็พอจะเข้าการเมืองก็ต้องมีพรรคการเมืองเมื่อมีพรรคการเมืองก็ต้องมีฐานเสียงคะแนนจัดตั้งนี่คือระบบพรรคการเมืองที่เราก็รู้อยู่นะพรรคไหนเขาจะมีคะแนนจัดตั้งใช่ไหมลงเขตนี้มีคะแนนจัดตั้งเท่าไหร่คะแนนอะไรเท่าไหร่หรือคะแนนพรรคเดิมๆมาอยู่แล้วคนไหนนอนมาไม่นอนมาเนี่ยพรรคการเมืองเขาจะมีระบบของเขาแล้วทำยังไงอ่ะพอเข้าสู่การเมืองไต่เต้าการเมืองก็ตั้งพรรคการเมืองก็มีหาฐานเสียงรวบรวมบรรดามวลชนเพื่อเป็นฐานเสียง
ก็มีการจัดตั้งกลุ่มลับแล้วก็กลุ่มเปิดเผยกลุ่มลับก็ถูกเปิดไปเมื่องานที่มูลนิธิอนุรักษ์โมโดอิสลามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็บางคนน่ะเพราะยังมีหลายคนบางคนที่เคยเข้าไปสู่แนวร่วมในขบวนการก็ออกมาเปิดเผยให้ฟังว่าไปเข้าป่าไปฝึกยิงปืนไปฝึกอะไรแล้วก็ถึงขนาดวางแผนที่จะเอาระเบิดไปวางเพื่อข่มขู่พวกตะวันตกอะนะแถบถนนเข้าสารที่มีชาวต่างชาติฝรั่งมังค่ามันเดินกันเยอะๆเออฝังนั่นคือกลุ่มที่เขาจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อยส่วนกลุ่มมวลชนโดยทั่วไปถามจะทำยังไงอะที่จะให้ได้มวลชนมาเป็นแนวร่วมทำยังไงผมก็บอกว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นๆเขาก็จะมีวิธีการอะไรล่ะเอาเต็นท์ไหมเอาโต๊ะไหมสุรานี่ขาดอะไรสุรานั้นขาดอะไรฮะเขาก็จะซื้อก่อนหาคะแนนก่อนการเลือกตั้งนะแต่ว่าในแนวคิดของกลุ่มอิควานสร้างฐานมวลชนโดยการอ้างตัวบทศาสนาผมถึงบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมุสลิมเราเล่นการเมืองอยู่หลายพรรคเขาก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับศาสนาอิสลามไม่ได้เอากุรอานไปบิดเบือนไม่ได้เอาหะดีษไปบิดเบือนแต่พอกลุ่มอิควานเข้าสู่การเมืองเอากุรอานมาบิดเอาหะดีษมาบิดเพื่อที่จะดึงมวลชนรวมมวลชนเพราะฉะนั้นแนวคิดอุมมะตาวาฮิดะจึงแพร่กระจายประชาชาติหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวกันดีกันนะรักกันนะอะไรนั่นแหละปัญหาก็คืออัลกุรอานที่ถูกนำไปใช้คำยันคืออัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับนบีสอนกับซอฮาบะถ้ามันเป็นบทบัญญัติจากกุรอานใช้หรือสนับสนุนให้มีอุดมการมีแนวคิดอย่างนี้ซอฮาบะคนรุ่นแรกเขามีแนวคิดอุดมการอย่างนี้ไปแล้วแต่ปรากฏว่ากลุ่มอิควานไปเอากุรอานมาเนี่ยเอาอักษรของกุรอานมาแล้วเอาอุดมการของอิควานยัดใส่เข้าไปนำเสนอกับชาวบ้านยังไงดวงนี้คำว่าอุมมะตะวาฮิดะที่แปลว่าประชาชาติหนึ่งเดียวคำนี้อุมมะกับวาฮิดะถูกระบุไว้คู่กันในอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่9ที่เช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะหรือกานันนาสุมากานันนาสุอิลลาอุมมะตะวาฮิดะมีในหลายอายะด้วยกันปัญหาก็คือถ้อยคำจากกุรอานอย่างเงี้ยนบีอธิบายไหมซอฮาบะอธิบายไหมเพราะหลักเกณฑ์หลักการของการอธิบายกุรอานมันมีไม่ได้หมายความว่าคนที่รู้ภาษาอาหรับได้ภาษาอาหรับพอไปเจอกุรอานแล้วเอาแปลเลยอธิบายเลยไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการอธิบายกุรอานหนึ่งเขาเรียกว่าตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานอัลกุรอานอธิบายกุรอานอายะนี้อธิบายอายะนี้อธิบายความซึ่งกันและกันเหมือนอย่างกับเรื่องของอาดัมเรื่องของอิบลิสในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พูดไว้แค่นี้ในซูเราะห์อัลอะรอฟขยายความต่อไปอีกไงเหมือนอย่างกับกรณีที่นบีอาดัมสารภาพผิดอย่างที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เอละถ้อยคำสารภาพผิดมีที่ไหนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ไม่ได้บอกแต่ไปเฉลยในซูเราะห์อัลอะรอฟกอลาทั้งสองได้กล่าวร็อบบานาซอลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรละนาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรินเนี่ยอัลกุรอานอธิบายกุรอานซูเราะห์นี้ข้อความในซูเราะห์นี้อายะนี้มาอธิบายอายะนี้เขาเรียกว่าตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานขยายความอธิบายความซึ่งกันและกันหรือตัฟซีรุลกุรอานบิสซุนนะห์หะดีษของนบีมาอธิบายอัลกุรอานหรือตัฟซีรุลกุรอานบิอักวาลิซซอฮาบะห์
ซอฮาบะอธิบายกุรอานซอฮาบะที่อยู่ในเหตุการณ์ลงกุรอานอายะนี้ถูกประทานด้วยเรื่องนั้นอายะนั้นถูกประทานด้วยเรื่องนี้อธิบายความปัญหาก็คือในอายะที่กล่าวเกี่ยวกับอุมมะฮ์วาฮิดะห์เนี่ยมีไหมกุรอานอธิบายกุรอานหะดีษอธิบายกุรอานหรือซอฮาบะห์อธิบายมีไหมมีแล้วเอาไหมเอาไม่เอาลองไปดูก่อนซอฮาบะห์ก็อธิบายยังไงอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าไงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอุมมะตะวาฮิดะห์มากานันนาซุอิลลาอุมมะตะวาฮิดะห์บอกว่ามนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึง10ศตวรรษบรรดาผู้คนในยุคนั้นเนี่ยมีศาสนาเดียวกันหมดคำว่าอุมมะวาฮิดะห์แปลว่าดีนุนวาฮิดศาสนาเดียวกันนบีอาดัมก็อิสลามลูกนบีอาดัมหลานเหลนหลนนบีอาดัมศาสนาอิสลามหมดตอนนั้นยังไม่มีศาสนาอื่นจนกระทั่งหลังจาก10ศตวรรษแล้วบรรดาผู้คนเริ่มไปกราบไปไหว้ไปบูชาต่อสิ่งอื่นเริ่มสักการะต่อสิ่งอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งนบีนูห์มาเป็นรอซูลท่านแรกที่มาเรียกร้องบรรดาผู้คนมาสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์ดังเดิมนั้นคำว่าอุมมะวาฮิดะตามที่อับดุลลาห์อิบนุอับบาสอธิบายก็คือจากนบีอาดัมมาชน10ศตวรรษแรกศาสนาเดียวกันหมดเลยหรือในอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะแท้จริงอุมมะของพวกเจ้านั้นเป็นอุมมะเดียวกันเอายังไงอีกคำว่าอุมมะวาฮิดะมุฟัสซิรีนก็อธิบายอุมมะวาฮิดะก็คืออธิบายอย่างที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายนั่นแหละก็คือดีนุนวาฮิดศาสนาเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแก่บรรดานบีอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะแปลว่าอินนาดีนากุมดีนุลวาฮิดยามะชะรัลอัมบียาศาสนาของพวกเจ้านั้นศาสนาเดียวกันหมดเลยโอ้บรรดานบีบรรดารอซูลของอัลลอฮ์ทั้งหลายเอ๋ยแปลว่านบีรอซูลของอัลลอฮ์ตั้งแต่ท่านแรกจนท่านสุดท้ายประกาศอิสลามเหมือนกันไม่ได้มีนบีมีรอซูลของอัลลอฮ์ท่านใดประกาศอื่นจากอิสลามไม่มีนบีนูห์ประกาศอิสลามนบีอิบรอฮีมประกาศอิสลามนบียูซุฟนบียูนุสนบีอะไรมูซานบีอีซานบีมูฮัมหมัดนบีของอัลลอฮ์ทุกคนประกาศอิสลามทั้งหมดพี่น้องต้องตั้งหลักให้ดีนะข้อความที่อัลลอฮ์บอกอินนาฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะห์ในอายะห์นี้บอกว่าบรรดานบีบรรดารอซูลของอัลลอฮ์นั้นศาสนาเดียวกันหมดคืออิสลามเอ๊ะคนที่เขายกอายะห์นี้เนี่ยเขาเอ่ยถึงอายะห์นี้หรือในกลุ่มคนของเขาเนี่ยดันบอกว่าสิทธัตถะเป็นนบีถ้าอย่างนั้นสิทธัตถะก็ประกาศอิสลามด้วยสิเพราะนบีรอซูลของอัลลอฮ์ศาสนาเดียวกันหมดถ้าสิทธัตถะเป็นนบีสิทธัตถะก็ประกาศอิสลามด้วยสิฮะอย่างนั้นเหรอเอาดูสินบีมูซาประกาศศาสนาอะไรนบีมูซาไม่ได้มาประกาศศาสนาคริสต์ศาสนายิวไม่ใช่นบีมูซาเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นบีอีซานบีอีซาไม่ได้ประกาศศาสนาคริสต์นบีอีซาเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์วะลากัดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอะนีอะบูดุลลอฮ์วะชะดานิมุตตากุดรอซูลของอัลลอฮ์ทุกคนเรียกร้องไปสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์ให้ออกห่างจากสิ่งเคารพสักการะที่เอามาเทียบเคียงอัลลอฮ์ทั้งหมดอะกีดะห์หลักอะกีดะห์เดียวกันเลยแต่บรรดาผู้คนเลยเถิดแยกออกไปเป็นศาสนายิวเองนบีมูซาไม่รู้เรื่องแยกออกไปเป็นศาสนาคริสต์เองนบีอีซาไม่ได้รู้เรื่องอีซาเรียกสู่อัลลอฮ์เพราะงั้นอัลลอฮ์บอกกับนบีกุลประกาศเถิดมุฮัมมัดตะอาลาวยาลันอุลกุลยาอะลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์เอ้ยตะอาลาวอิลากะลิมาตินสวาอิมไบนานาวะไบนะกุมไปประกาศกับพวกชาวคัมภีร์บอกพวกเจ้ามาสิมาสู่ถ้อยคำคำเดียวกัน
ที่มันเท่ากันระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าใบนานาวะใบนากุมเท่ากันอะไรเท่ากันก็มูซาเรียกสู่อัลลอฮ์อีซาเรียกสู่อัลลอฮ์มุฮัมมัดก็เรียกสู่อัลลอฮ์เหมือนกันเพราะงั้นหลักอะกีดะห์นั้นเหมือนกันเพราะงั้นในอายะห์อัลกุรอานที่พูดเกี่ยวกับอุมมะวาฮิดะห์ไม่มีอายะห์ใดเลย ไม่มีอายะห์ใดเลยที่เป็นไปอย่างที่แนวคิดของคนกลุ่มนี้ที่เอามารวมมวลชนให้เป็นหนึ่งเดียวรวมมวลชนให้เป็นอะไรอะไรอุมมะวาฮิดะห์อย่างเขาฮะประชาชาติหนึ่งเดียวประชาชาติเดียวกันเพราะงั้นผมถึงบอกว่าเอาอัลกุรอานมาเอาแต่คำกุรอานมาแต่ไม่เอาวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอธิบายของเหล่าซอฮาบะห์หรือบรรดามุฟัสซิรินเอามาด้วยไม่เอาเอาแต่คำกุรอานมาแล้วก็เอานโยบายของอิควานยัดใส่แล้วนำเสนอกับชาวบ้านเพราะงั้นณเวลานี้ชาวบ้านเสพอะไรอยู่ที่เราคิดว่าใช่เว้ยกุรอานว่าเฮ้ยใช่เว้ยแต่กุรอานแล้วมันยัดใส่ไหมยัดใส่เอาทำไมต้องการมวลชนแต่แปลกอุมมะวาฮิดะห์เนี่ยใช้กับซุนนะห์ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะในกลุ่มคนที่ยึดซุนนะหรือยึดอะกีดะห์ซะลัฟไม่เห็นด้วยเพราะงั้นอุมมะวาฮิดะห์ใช้กับอาจารย์คอลิดไม่ได้ใช้กับผมไม่ได้ใช้กับคนที่ไม่ตามเขาไม่ได้อ้าวแล้วทำไงแล้วเอาอุมมะวาฮิดะห์นี่เอาไปใช้กับใครเหมือนอย่างกับที่บอกคืนดีกันนะไม่ดีกับอาจารย์คอลิดอะไปดีกับใครไปดีกับกลุ่มดอลาละทำไมไปดีกับเขาล่ะทะเลาะกับเขาไว้เยอะเหรอหรือยังไงเมื่อเราไปดูจุดยืนของท่านนบีและเหล่าซอฮาบะห์ท่านนบีเองเนี่ยก่อนที่ท่านจะประกาศอิสลามบรรดาผู้คนเนี่ยรักใช่ไหมและให้ความเชื่อถือให้ฉายาว่าอันอามีนคนผู้ซื่อสัตย์คนอย่างนี้เลยมูฮัมหมัดนี่คนอย่างนี้เลยไม่ว่าเด็กเล็กผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรต่างให้การยอมรับมูฮัมหมัดนี่อย่างนี้เลยคนเขารักดีอยู่แล้วเขารักดีอยู่แล้วแต่พอมูฮัมหมัดประกาศอะไรอ่ะคาลิมาตุตเตาฮีดถ้อยคำที่เรียกว่าคำถ้อยคำเตาฮีดอ่ะเดี๋ยวขอแจงคำว่าเตาฮีดนิดนึงก่อนคำว่าเตาฮีดมันมาจากคำว่าวะฮะดะอยู่วะฮิดุแปลว่าทำให้เป็นหนึ่งเตาฮีดแปลว่าการทำให้เป็นหนึ่งปัญหาก็คือเตาฮีดทำให้เป็นหนึ่งเนี่ยทำยังไงฮะขยำรวมให้เป็นหนึ่งเอาถูกผิดรวมกันให้เป็นหนึ่งไม่ใช่แล้วทำยังไงขจัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้เหลือหนึ่งใช่ไหมนั่นคือเตาฮีดเพราะงั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกเรียกว่ากะลิมาตุตเตาฮีดก็อันเนื่องมาจากขึ้นต้นคือการขจัดอีละที่เชื่อว่าเป็นอีละเอาออกไปลาอีละฮะขจัดเอาออกไปไอ้ที่ไม่ใช่เอาออกไปที่กราบไม่ใช่อีละไหว้ไม่ใช่อีละบวงสรวงเคารพบูชาไม่ใช่อีละขจัดออกไปอิลลัลลอฮ์อีละที่แท้จริงคืออัลลอฮ์เพราะงั้นเตาฮีดคือการขจัดที่ไม่ใช่ออกไปไม่ใช่เอาขยำรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่ขยำรวมเป็นหนึ่งไม่เรียกว่าเตาฮีดไม่ใช่ตามวิถีทางของอิสลามเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาเนี่ยให้ประกาศอิสลามนบีถูกแต่งตั้งมาบนรัฐะ
อิสลามหรือถ้ำกลางรัฐอิสลามมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาเนี่ยตอนนั้นมีรัฐอิสลามยังเอ้าแล้วนบีมูฮัมหมัดถูกแต่งตั้งมาอยู่ถ้ำกลางอะไรแล้วอยู่ได้ยังไงอยู่ยังไงรัฐอิสลามยังไม่เกิดแล้วอยู่ยังไงอยู่ได้ไหมยืนบนการยืนหยัดบนการประกาศกาลิมาตุตเตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือเริ่มแรกของการประกาศอิสลามของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นสิ่งแรกที่นบีกำชับมูอาซบินยาบันตอนส่งไปยาเมนไปยามันเยเมนนบีบอกกับมูอาซยังไงอินนะกะตะตีกอมันมินอะห์ลิกิตาบเจ้าจะต้องไปเจอกับพวกชาวคัมภีร์นะฟัลยะกุนอาวะละมาตะดูฮุมอะไรสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องเรียกร้องบรรดาผู้คนเรียกไปไหนเรียกไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์เรียกบรรดาผู้คนไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอเขาเชื่อศรัทธาดีไปบอกเขาฉันคือรอซูลของอัลลอฮ์เป็นสเต็ปเป็นลำดับหะดีษบทนี้ถูกวางไว้เป็นมันฮัจญ์ในการดะอวะแปลว่าแนวทางวิถีทางของการเรียกร้องเชิญชวนพอนบีประกาศอิสลามล้างหัวใจให้ผู้คนได้เชื่อมั่นได้ศรัทธานบีไม่ได้เริ่มต้นโดยการตั้งรัฐะเปล่าแม้กระทั่งมาอยู่ที่นครยะสริบอพยพมาอยู่ที่นครยะสริบก็ยังไม่ได้มีรัฐะอิสลามในช่วงนั้นนะเพราะนครยะสริบเป็นฐานที่มั่นของยิวหลายตระกูลที่หลายล้อมอยู่นบีเองก็ยังไม่ปลอดภัยซอฮาบะเองก็ยังจัดเวรยามเฝ้านบีทั้งกลางวันและกลางคืนกลัวนบีจะเป็นอันตรายจนกระทั่งในช่วงท้ายๆที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่67มายาอัยยูฮัรรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิลาอิไลกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงประกาศเจ้าจงเผยแผ่สิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าคำว่ามาอุนซิลาแปลว่าสิ่งใดก็ตามไม่ได้เจาะจงนะว่าประกาศเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างเฉพาะสิ่งใดก็ตามมาอุนซิละที่ถูกประทานลงมายังเจ้าจากองค์อภิบาลของเจ้าประกาศไปฟาอิลลัมตัฟอัลฟามาบัลลักตาริซาลาตาหูถ้าเจ้าไม่ประกาศสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยวัลลอฮุยะซีมูกามีนันนัสอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนพออัลกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมานบีสั่งเลิกเวรยามที่เดินยามเฝ้านบีตลอด24ชั่วโมงรัฐอิสลามเกิดหรือยังเอาแล้วรัฐอิสลามเริ่มเกิดเมื่อไหร่แล้วก็เกิดยังไงกลายเป็นรัฐอิสลามได้ยังไงเริ่มแรกรวมมวลชนตั้งรัฐอิสลามเลยหรือไงวิถีทางของนบีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านบีสอนผู้คนให้มีความเชื่อมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องให้มีศรัทธาเดียวกันเพราะงั้นถ้ารัฐอิสลามถูกจัดตั้งโดยไม่มีเตาฮีดมันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีความเชื่ออันบริสุทธิ์มันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตีกันฮะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวมันก็ตีกันวันนี้เราจะเอารัฐอิสลามถามอาจารย์คอลิดไม่ดีเอารัฐอิสลามดีไหมดีเอาดีเนี่ยถามว่าทำยังไงไหนว่าสิมวลชนพร้อมยังมีอำนาจไหมมีอาวุธไหมแต่วันดีคืนดีปลุกมวลชนมาสู้กับอำนาจรัฐและยุ่งไตหาเลยลูกหลานใครดูแลกันเองนะดูกันเองนะเพราะมีขบวนการใต้ดินมีขบวนการบนดินเราสร้างไปถึงไหนอะไรไปถึงไหนนี่วัลลอฮุอาลัมแต่แนวคิดของกลุ่มอิควานมันเริ่มขยับแล้วในบ้านในเมืองเรามีทั้งระดับที่ยังไม่รู้เรื่องเพราะวัยรุ่นไงวัยรุ่นชอบกิจกรรมเห็นไหมก็เอากิจกรรมให้วัยรุ่นเอากิจกรรมให้วัยรุ่นโอ้ตั้งจัดตั้งกลุ่ม
เอากิจกรรมให้วัยรุ่นวัยรุ่นชอบกิจกรรมก็ดึงวัยรุ่นไปเป็นฐานเสียงถ้าวันดีคืนดีมาปลุกวัยรุ่นฮะขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวได้ตายห่าแบบที่เขาตายกันนะที่ไหนบ้างอาจารย์คอลิดฮะที่ถูกจุดถูกเอเราจะพูดเนี่ยมันพูดเกินไปหรือเปล่าพูดเกินไปหรือเปล่าพี่น้องอาจจะแต่ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าแนวคิดของขบวนการอิควานได้ซึมสู่รุ่นสู่ลูกหลานเราแล้วนะสู่สังคมเราแล้วถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนกันไว้ไม่ใช่รอให้มันเกิดวิกฤตก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดกันเหมือนอย่างเรื่องชีอะห์ตอนที่เราพูดเรื่องชีอะห์ไปพูดเขาทำไมไม่ว่าเขาทำไมเขามีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์หรือบางคนก็วางเฉยแล้วในที่สุดพี่น้องก็ประจักษ์ด้วยตัวเองหรือรอให้ลูกหลานเป็นชีอะห์ก่อนแล้วค่อยจะตื่นหรือรอให้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างโรฮิงญาในพม่าก่อนแล้วเราค่อยตื่นนะเอาไงอ้าวจากอลิศครับจริงๆแล้วนะฮะจันคอลิศผมว่าข้อมูลที่อาจารย์คอลิศให้น่ะดีนะแต่ว่าพี่น้องไม่มีพื้นแล้วมันจะงงตึบมางงงงงเอ๊ะใบอาเอ๊ะมูบายาอาเอ๊ะอะไรยังไง คือให้งงอ่ะจะได้หายอาจารย์พอถ้าไม่งงตอนนี้แล้วถึงเวลาโดนกวาดล้างทีเดียวตอนนั้นงงไม่ทันแล้วล่ะอันนั้นน่ะตายอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์พริษบอกนะครับจริงๆแล้วที่อาจารย์มาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะมีอาจารย์คนไหนอยากจะโดนด่าบ้างบรรยายแล้วก็โดนคนนั้นเป็นศัตรูกับคนนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้คงไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าอย่างอาจารย์พริษหรือว่าอาจารย์คนไหนทุกคนเราก็เขาเรียกว่ามีความรักต่อพี่น้องแล้วรู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดนะครับอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอุลามะบางท่านนะอาจารย์อาจารย์คอลิศเราดูอย่างนี้ ผมให้พี่น้องได้ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าจากในอดีตที่ได้เคยร่วมบรรยายได้เคยร่วมต่อสู้กันมาเนี่ยจากคำสอนที่สอนเนี่ยในอดีตเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไรกี่เรื่องที่ถูกเปลี่ยนฮะพี่น้องคิดทันไหมเพราะอะไรถึงเปลี่ยนก็เมื่อก่อนหะดีษที่อาจารย์คอลิดยกไปเนี่ยสตัฟตาริกูอุมมาตีไม่เคยสอนกันนี่ไงสอนตลอดก็สอนประชาชาติของฉันแต่แตกออกเป็น73จำพวกกุลูฮุมฟินนาทั้งหมดลงนรกอิลลาลิวาฮิดะเหลือไว้แต่เพียงพวกเดียวซอฮาบะห์ถามมันยารอซูลุลลอฮ์ใครก็สอนก็รอซูลก็บอกมาอานาอะลัยฮิยอมหรือมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่เราก็สอนเขาก็สอนก็ช่วยกันสอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะวะฮีมาใหม่หรือไงวันนี้ถึงบอกไอ้ที่เคยสอนเนี่ยมันสร้างความแตกแยกไอ้ที่สอนเนี่ยมันผิดไม่เขาบอกถึงวันนี้ถึงต้องเปลี่ยนเขาบอกอย่างนี้ด้วยว่าไปว่าเขาแล้วไปขอตังค์เขาทำไมไปขอบริจาคทำไมถึงเวลาก็ไปว่าเขาแตกแยกลงนรกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปขอบริจาคทำไมล่ะไปว่าเขาไปขอทำไมไม่ต้องขอสิคืออยากจะถามอ่ะในประเด็นเนี่ยครับถามพี่น้องหน่อยเวลาคนที่ทำดีกับพี่น้องอ่ะพี่น้องจะตอบแทนความดีเขาด้วยกับอะไรถามพี่น้องหน่อยฮะถ้ามีคนทำดีกับพี่น้องตอบแทนยังไงด้วยกับสิ่งที่ดีหรือว่าด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับสิ่งที่ดีถูกไหมนั่นเขาเรียกความกตัญญูสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาทำชิริกต่อลอตาลาเนี่ยเขาแขวนตะกรุดไว้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลืองานศาสนาไงมาช่วยบริจาคเงินให้อาจารย์พริษสมมติอาจารย์พริษเนี่ยทำโรงเรียนแล้วก็คนแขวนตะกรุดเนี่ยเขามาบอกกับมุสลิมนั่นแหละมาบริจาคเงินให้อาจารย์พริษล้านหนึ่งอาจารย์พริษเนี่ยผมถามว่าสองแบบเนี่ยอันไหนเป็นการตอบแทนความดีด้วยความดีหนึ่งเงียบปล่อยมันช่างมันเถอะมันจะแขวนก็ปล่อยไปวันเกียร์มาไปตอบกับล้อเองจะลงนรกจะอะไรก็ช่างมันเพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เงินเราเงียบดีกว่าสองอาจารย์พริษบอกเออนี่มีเรื่องอะไรคุยหน่อย
การแขวนตรงนี้มันเป็นชีริกนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเอาล้อไม่รับนะการงานของเราทำชีริกพี่น้องว่าสองแบบนี้อันไหนเป็นการตอบแทนความดีด้วยความดีอย่างที่สองใช่ไหมเขาทำชีริกแล้วเขาสามารถทำดีกับเราเราก็ต้องตอบแทนได้กับสิ่งที่ดีก็คือให้เขารอดพ้นจากการลงโทษในวันเกียรตินะเพราะนั้นอย่างรายการหรือช่องไหนก็ตามเนี่ยนะครับเรียกร้องพี่น้องให้ช่วยนั่นช่วยนี่แต่แล้วก็สอนสัจธรรมที่ถูกต้องอากีดาที่ถูกต้องไปตอบกับเราตาลาเนี่ยพี่น้องว่าคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่ากับอีกคนนึงที่แบบเออพี่น้องบริจาคนะบริจาคแล้วไปเงียบทำชีริกก็ทำไปบิดาก็ทำไปรู้อยู่ว่าบิดาเนี่ยเอาว่าทรงโกรธที่อยู่รู้อยู่ว่าชีริกเนี่ยตายไปจะมีปัญหาแต่ก็เงียบเงียบเงียบเอาตังค์อย่างเดียวอย่างเงี้ยพี่น้องคิดว่าสองประเภทนี้ใครเป็นคนเห็นแก่ตัวให้อาจารย์หรืออาจารย์ว่าใครขอให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นมันเลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันสับสนกันไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรมั่วไปหมดแล้วกลายเป็นว่าคนที่เผยแพร่สัจธรรมสอนความดีกลายเป็นคนสร้างความแตกแยกคนที่เงียบเฉยๆไม่อะไรกลายเป็นอะไรฮะคนที่สร้างความดีหรือว่าช่วยเหลือสังคมวันเกียร์มากลับไปเนี่ยยืนต่อหน้าลอตาลาเนี่ยสองคนเนี่ยใครครับใครที่จะขอบคุณเราใครที่จะขอบคุณครับคนที่อาจารย์พระฤทธิ์เตือนกับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ยนี่ฉันอุตส่าห์บริจาคไปมันก็เอาอากิดะผิดๆมาสอนฉันฉันอุตส่าห์ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องบิดาก็ให้กับฉันไม่เตือนอะไรเลยฟังบรรยายมา20ปีก็ยังทำชีริกเหมือนเดิมบิดาเหมือนเดิมดังนั้นสองประเภทเนี่ยสังคมปัจจุบันมันจึงเปลี่ยนไปไงพี่น้องมันกลับกลายเป็นถูกกลายเป็นผิดผิดกลายเป็นถูกไปซะละคราวนี้นะครับในประเด็นเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยพยายามพูดกับพี่น้องไงเรื่องอีควานผมอยากจะบอกพี่น้องว่ามันยากอาจจะเข้าใจยากอาจจะฟังแล้วงงแต่วันนี้เราก็ต้องพูดแม้ว่ามันจะยากก็ตามพี่น้องเห็นไหมอาจารย์ฟริดพูดเรื่องชีอะห์กี่ปีแล้ว40ปีแล้วอาจารย์ประมาณนะ30 40กว่าปีแล้วถามว่าปัจจุบันน่ะชีอะห์เนี่ยหายมั้ยไม่หายแล้วมีซุนนะห์เปลี่ยนเป็นชีอะห์กี่คนแล้วเยอะป่ะเยอะขนาดอาจารย์พระฤทธิ์พูดตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยไม่ใช่อายุต่างกันนะอาจารย์พูดมาตั้งนานเนี่ยปัจจุบันเพื่อนผมเป็นชีอะห์เรียนมาด้วยกันยังมีเลยจบปากีเป็นชีอะห์ก็มีจบโรงเรียนศาสนูเป็นชีอะห์ก็มีเพราะอะไรครับเพราะว่านี่ขนาดอาจารย์ก็พยายามพูดยังเป็นเลยวันนี้เนี่ยอีก30ปีข้างหน้าถ้าอาจารย์พระฤทธิ์ไม่พูดผมไม่พูดไม่มีใครพูดนะท้ายที่สุดพี่น้องก็จะกลายเป็นถึงเวลาก็ออกไปต่อต้านออกไปล้มรัฐบาลออกไปนั่นออกไปนี่เสร็จแล้วพอเขาดูเขาก็บอกเออพวกนี้มุสลิมหัวรุนแรงแล้วเกิดมีปัญหาอย่างในต่างประเทศพม่าอะไรเนี่ยเวลาเขามองมุสลิมหัวรุนแรงเขาไม่ได้มองเป็นกลุ่มนะอาจารย์เขาไม่ได้บอกเออกลุ่มนี้หัวรุนแรงกลุ่มนี้หัวดีกลุ่มนี้ละมุมละม่อมเขาไม่มองเขาบอกมุสลิมปุ๊บเขาก็เป็นไงฮะเขากวาดทีเดียวหมดเลยมุสลิมทุกประเภททุกกลุ่มทุกแบบโดนกวาดไปหมดเลยเพราะนั้นที่อยากจะฝากพี่น้องก็คือว่าพี่น้องครับมันยากก็จริงแต่อยากพี่น้องค่อยๆทำความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ปริศในสิ่งที่ผมพูดพยายามค่อยๆศึกษาค่อยๆดูเข้าไปมันจริงไม่จริงเพราะหน้าที่เราก็คือต้องปกป้องตัวเองให้พ้นจากไฟนรกใช่ไหมอาจารย์หรือว่าไงครับอาจารย์ปัญหาก็คือเราต้องจับหลักพิจารณาหน่อยว่าที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยเพราะอะไรต้องการอะไรคือถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนไปทำไมเพราะวะฮีไม่ได้ลงใหม่ต้นเดิมหะดีษก็ไม่ใช่ต้นใหม่ต้นเดิมแล้วถามว่าเอ๊ะวันนี้มาต้องย้ำใหม่ต้องเข้าใจใหม่ต้องอะไรเพราะอะไรเพื่อสนองอุดมการณ์หรือหะดีษบทใดอัลกุรอานอายะห์ใดมันขวางอุดมการณ์ของตนเองก็ต้องเขี่ยมันออกซะลงทุนถึงขนาดให้ข้อหาหะดีษว่าเป็นหะดีษอ่อนนะหะดีษเกมั้ยทั้งที่หะดีษที่เอ่ยกันเนี่ยเช่นหะดีษ73กลุ่มเนี่ยถูกใช้กันมากี่ชั่วอายุคนแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในเรื่องของอะกีดะห์พอวันดีคืนดีเนี่ยเช็คหัวหน้าหัวเนี่ยมันสายจากเมืองนอกหัวเนี่ยขยับจากเมืองนอกบอกว่าไอ้หะดีษบทนี้มันจะมันไม่ถูกต้องเลยหะดีษบทนี้มันจะดออีฟเอ้หะดีษ
พราะงั้นหางในเมืองไทยเอาเลยเอาหะดีษ73มาเล่นตามเห็นไหมใช่เพราะงั้นนี่คืออันตรายบิดกุรอานบิดหะดีษให้ข้อหาหะดีษแล้วจะให้เราอยู่เฉยๆท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ลายะฮกิรันนะอะฮะดุกุมนัฟซะคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าอย่าดูถูกดูแคลนเหยียดหยามตัวเองซอฮาบะห์ก็ถามนบีใครเลยในหมู่พวกเราอ่ะที่เขาดูถูกดูแคลนเหยียดหยามตัวเองท่านนบีตอบว่ายังไงอ่ะเรื่องของอัลลอฮ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อัมรุลลิลละเรื่องของอัลลอฮ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่พูดวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะถามมามะนะอะกะอันตะกูลฟีกะซะกะซะวะกะซะอะไรที่มาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าพูดเนี่ยในขณะที่เรื่องของอัลลอฮ์ถูกบิดถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ถูกต้องรู้ไหมรู้เอาแล้วประมาณไม่พูดก็ล่ะเขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าไงคาเชียตุนนาสยารับกลัวมนุษย์เกรงใจมนุษย์เพราะวันกิยามะฮ์โกหกปิดบังไม่ได้ตอบอัลลอฮ์ว่าไอ้ที่ไม่พูดน่ะเพราะกลัวมนุษย์เกรงใจมนุษย์อัลลอฮ์จะถามอัลลอฮ์จะถามฟาอียายะอะฮักกออันตักชาข้าไม่ใช่หรือที่เจ้าควรจะกลัวในสังคมของเรานี่มันก็แปลกเรื่องของอัลลอฮ์ถูกบิดเราก็เฉยหรือบางคนก็รู้ทั้งรู้แต่มันรักปกป้องไว้ป้องไว้แต่ไม่คิดที่จะป้องสัจธรรมที่ถูกบิดเบือนเราป้องพวกแต่ไม่ป้องกุรอานไม่ป้องหะดีษแล้ววันกิยามะฮ์เราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงอ่ะเพราะงั้นสำหรับเราเนี่ยบางคนเนี่ยอาจารย์คอลิดก็บอกว่าอาจารย์ฟาริดเนี่ยไม่ฉลาดหรือแปลง่ายๆว่าโง่แหละเราพูดอย่างนี้เขาบอกเปิดศึกหลายด้านใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมาต่อสู้กับกลุ่มบดอกลุ่มซูฟีตาริกัตกลุ่มชีอะกลุ่มอะไรต่อกลุ่มอะไรต่อสู้เปิดศึกหลายด้านด้านนี้มาคุยเรื่องอิควานอีกแล้วฮะเปิดศึกหลายด้านเราไม่ได้ต้องการเปิดศึกกับใครแต่เราทำหน้าที่ปกป้องสัจธรรมไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ช่างเถอะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวจะเป็นใครก็ช่างเราพูดเนี่ยเราพูดได้จะเป็นใครก็ช่างเราพูดได้แต่ปัญหาว่าเมื่อเกิดบททดสอบกับตัวเองแล้วทำได้ไหมแต่ซอฮาบะฮ์เขาทำได้แต่เราทำได้ไหมบอกวันนี้ยังไม่เกิดกับเรานะพูดโอ้ยต้องอัลลอฮ์มาก่อนรอซูลมาก่อนนะพูดได้แต่เวลาเจอจริงๆแล้วเจอจะกับตัวเองแล้วทำได้ไหมเพราะทุกคนต้องเจอบททดสอบเราเจอบททดสอบไหมวันนี้รู้ไหมอัลกุรอานถูกบิดวันนี้รู้ไหมหะดีษของนบีถูกบิดอ้าวแล้วก็ทำไมอ่ะเพราะอะไรพวกกันหรืออะไรยังไงฮะยอมได้อ่ะใส่ไม่ต้องมีอะไรนะฮะคือไปมาก็คือผู้รู้โดนทดสอบทีไม่ผ่านนะอาจารย์นะแต่ว่าอาวามถูกทดสอบหลายคนกับผ่านก็น่าแปลกนะอาจารย์ก็มันเป็นคำหรูนะอาจารย์บอกว่าปฏิบัติจริงๆมันปฏิบัติได้ไหมเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างก็บอกว่าเวลาพูดผิดแล้วเตือนนะบอกนะอะไรนะเห็นไหมส่วนใหญ่เลยเวลาขึ้นเวทีจับไมค์ก็มักจะพูดอย่างนี้พูดแล้วมันฟังแล้วรื่นหูจะถามว่าแล้วข้อเท็จจริงล่ะได้ไหมเวลาเตือนฟังไหมบอกฟังไหมหรือสวนหรือเถียงหรือด่าหรืออ่ะแต่เวลาพูดกับชาวบ้านนะเวลาผิดแล้วเตือนเวลาผิดแล้วบอกเวลาผิด
หรือเวลาสอนกับชาวบ้านเนี่ยเอ้ยทะเลาะกันอย่าให้เกิน3วันตัวครูมันทะเลาะกันกี่ปีแล้วเวลาพูดจะได้รู้ทำได้ไหมนี่ผมพูดเรื่องทะเลาะกันนะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทะเลาะกับเขานะเราแจงถูกแจงผิดนะมันทะเลาะเขาทะเลาะครับเปล่าเราแจงถูกแจงผิดในหลักการคำสอนของศาสนาเพราะงั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่าให้มันเป็นคำหรูสำหรับเราเองแล้วเนี่ยเราเจอบททดสอบไหมแต่ละคนย่อมจะต้องมีอาจารย์เขาเรียกอะไรอาจารย์ในดวงใจเหรอแฟนคลับภาษารุ่นใหม่เขาเรียกว่าแฟนคลับจะรักใครชอบใครไม่ได้ว่าแต่อย่าให้ความรักมาบดบังหัวใจและตามันบอดจนกระทั่งไม่รู้ผิดรู้ถูกกันเนี่ยอันตรายครับก็จริงๆแล้วมันมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่อยากจะฝากพี่น้องนิดนึงเรื่องของอาจารย์อย่าหนักนะเพราะว่าเห็นอาจารย์คุยหนักมาตั้งแต่หัวค่ำละ มันมีประเด็นเรื่องของตะวันตกนะครับตะวันตกที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบบอกว่าซุนนะเราไปเกี่ยวข้องกับตะวันตกใช่ไหมอาจารย์เกี่ยวข้องกับอเมริกาเกี่ยวข้องกับอังกฤษเกี่ยวข้องกับยูนะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลนิดนึงนะครับพี่น้องลองฟังดูแล้วกันนะฮะเป็นข้อมูลที่บอกว่าเกี่ยวกับอิควานในตรงเลยที่ว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับชาวตะวันตกยังไงบ้างเป็นส่วนที่พี่น้องอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่พี่น้องก็ลองฟังดูนะครับอันนี้นะครับเป็นการกล่าวของรัฐมนตรีนะครับสวนะครับสวของอเมริกานะครับชื่อว่านายชักเฮเกิลนะครับเขาได้บอกว่าอันนี้เขาพูดเองเลยนะครับตอนที่เขาไปเยี่ยมที่อียิปต์เขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่ห้ามในการที่จะให้กลุ่มอิควานเนี่ยเข้าไปร่วมในการเมืองในฐานะพรรคการเมืองหนึ่งนี่เขาพูดนะฮะอังกฤษอเมริกาพูดเองนะจะไม่ห้ามอิควานในการที่อิควานจะเข้ามาร่วมในการเมืองในฐานะพรรคการเมืองหนึ่งโดยที่ว่าอิควานนั้นน่ะตราบใดที่ยังคงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์มารยาททางการเมืองการปกครองที่ถูกต้องในระดับสากลทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับอันนี้เป็นคำพูดของสภาวุฒิของราษฎรของอะไรนะฮะของอเมริกาพูดเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ชอบอิควานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีคำพูดของคนอื่นอีกนะฮะหลายคนเลยนี่ผมยกตัวอย่างละคนมันเดลีนนะครับออลไบรท์ที่ว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ฮะอาจารย์เขาบอกว่าการที่เราจะขับไล่มุสลิมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปโดยอ้างว่าเป็นมุสลิมแล้วหัวรุนแรงออกไปจากการเมืองน่ะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องวิธีที่จะจัดการกับมุสลิมได้เนี่ยก็คือเอามุสลิมกลุ่มที่เขาคิดว่ามีปัญหาน่ะเข้าสู่เกมการเมืองพอเข้าในการเมืองเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ดูแลรักษาทำให้กลุ่มสุดโต่งน่ะหายไปเพราะเกมการเมืองจะขจัดอันนี้ความเชื่ออเมริกาเลยนะเขาก็เลยดึงพวกสุดโต่งเข้าสู่พรรคการเมืองจบครับพี่น้องเข้าได้หมดเพราะนั้นถามว่าการไปสู่รัฐหรือเกมการเมืองเนี่ยจะทำให้มุสลิมสามารถที่จะสร้างชะรีอะห์อิสลามได้ไหมก็อย่างที่พี่น้องเห็นน่ะเหมือนกับที่อเมริกาบอกเลยครับดึงเข้ามาสู่เกมการเมืองที่อียิปต์ดึงเข้ามาแล้วท้ายสุดเป็นไงฮะอาจารย์ชะรีอะห์เอาไหมไหนชะรีอะห์ไม่เอาฮุกกลมนั้นว่าไงเออไม่มีฮุกกลมกินเหล้าเหรอเออไม่ห้ามอันนี้เป็นเรื่องมัสลาฮะเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมครับตรงตามที่อเมริกาบอกเลยเพราะฉะนั้นอิควานจึงได้รับเงินสนับสนุนจากอเมริกาตอนที่มีการเลือกตั้งมูรซีอันนี้เถียงไม่ได้ว่าเขาสนับสนุนเลือกตั้งคนนั้นเต็มที่เลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำให้กลุ่มมุสลิมไปอยู่การเมืองมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์การเมืองมันก็กลายมาเป็นแบบนี้อันนี้นะครับไอซอมอารยานนะครับเป็นหัวหน้าของอิควานที่ว่าเคยสมัครเป็นหัวหน้าสูงสุดของอิควานนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นก็คือเป็นอิควานระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่ายอมรับว่ามีการร่วมกันระหว่างเขาเนี่ยกับบรรดาชาวยุโรปองค์กรต่างๆไปเจอกันนะครับที่นาดีสโมสรเนี่ยสโมสรสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสวิตที่อยู่ที่ไคโรของอียิปต์ เจอกันประจำที่เขายอมรับเนี่ยกลุ่มอิควานเองเนี่ยไปเจอกับองค์กรยุโรปเป็นประจำที่กรุงไคโรแต่พอเมืองไทยเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็บอกเอ้ยนี่มันอเมริกานี่มันสนับสนุนยิวนี่มันอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาพูดเองเลยนะครับบอกว่าไปเจอกันจริงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พูดกันในเรื่องของ
อิควานและประชาธิปไตยอิควานกับสิทธิของมนุษยชนนี่คือสองสิ่งที่เขาไปพูดกันเป็นประจำมีหัวหน้าหลายคนนะครับที่เขาบอกว่าเจอกันเป็นประจำหรือว่ามีการถูกเรียกกันเป็นประจำไม่ใช่แค่ไปร่วมกับเขาเลยนะครับหัวหน้าอิควานก็เคยบอกเหมือนกันว่าช่วงก่อนสงครามอ่าวเนี่ยเราเคยไปเจอกับบรรดาองค์กรของเขาเรียกอะไรฮะสภายุโรปใช่ไหม EU อ่ะไปเจออยู่เป็นประจำแต่พอช่วงสงครามอ่าวเนี่ยเราหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าพวกยุโรปนั้นไปสนับสนุนอะไรฮะพวกสหประชาชาติเนี่ยไปสนับสนุนให้โจมตีอิรักเรารับไม่ได้ที่ไปโจมตีประเทศมุสลิมดูดิครับตอนแรกในประชุมกันประจำพอโจมตีประเทศมุสลิมบอกรับไม่ได้หลังจากนั้นก็มาประชุมต่อเหมือนเดิมอะไรกันแน่ครับพี่น้องอ่ะมีข้อมูลอีก 2-3 ข้อนะครับไม่กี่นาทีผมฝากอันนี้ฮัสซันบรรณาพูดเองเลยนะฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของฮัสซันบรรณาได้ไปเจอกับคนที่ชื่อฟิลิปซึ่งเป็นเลขานุการของสถานทูตอเมริกาเขาบอกว่าอะไรครับมะห์มูดอัสซาฟเนี่ยที่เป็นหัวหน้าอิควานนะครับเขาบอกว่าอุสตาซของเราเนี่ยก็คือท่านฮัสซันบรรณาได้ไปพบกับเนี่ยแหละตัวแทนทูตของอเมริกาอยู่แล้วก็บอกว่าอะไรครับการไปพบเนี่ยไม่ได้ไปพบโดยเปิดเผยเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะมีพวกนักข่าวการเมืองเอาข่าวไปแอบไปพบกันลับๆไปพบทำไมอาจารย์ไปพบกับอเมริกาลับๆไปพบทำไมฮัสซันบรรณานี่ในหนังสือเขากล่าวไว้ไปพบแล้วก็บอกว่าฟิกรอตุตาอาวุนฟิกรอตุนเจยีดะแนวคิดของเราเนี่ยที่ว่าจะช่วยเหลือกันและกันเป็นแนวคิดที่ดีรอแป๊บแนวคิดในการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอิควานกับยุโรปเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีอีก5นาทีเป็นแนวคิด10นาทีเลยเป็นแนวคิดที่ดีฮัสซันบรรณาพูดเดี๋ยวผมจะให้อ่านเองแล้วเขาบอกว่าอะไรฮะแล้วเขาบอกว่าเราได้พูดแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิวนิสต์ต้องการล้มล้างคอมมิวนิสต์ต้องการอะไรพวกนั้นจะเอาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮัสซันบรรณาพูดนะครับเราจะต้องมีการตั้งออฟฟิศสถาบันองค์กรที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์และตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะฮัสซันบรรณาพูดเราสามารถที่จะให้ท่านยืมคนของเราที่มีความสามารถเป็นพิเศษในการที่จะต่อสู้ที่เขาฝึกไว้แล้วก่ออาชญากรรมระเบิดปืนเนี่ยเราจะให้ยืมคนของเราให้อเมริกายืมครับพี่น้องให้ยืมเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ต้องไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเราก็คือตัดให้ลับๆไปเพื่อจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าไงครับการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเราส่งคนไปให้ท่านแล้วท่านสามารถจะเอาไปใช้ยังไงก็ได้เลยอาจารย์ส่งมุสลิมเอาไปให้แล้วบอกว่าเราต้องช่วยกันกระจัดคอมมิวนิสต์เอาเลยคนของกลุ่มอิควานไปแล้วอเมริกาจะใช้แบบไหนก็ใช้เลยแต่ว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกันอย่ามาอะไรกันนะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้อยู่ในหนังสือมาลาอิมามชะฮีดหน้าที่13นะครับไปดูได้ตรงนี้เนี่ยการที่อิควานเขาแอบช่วยแล้วเขาจะปิดไม่ให้เกี่ยวข้องเหมือนกับที่อาซันบรรณาเคยกล่าวไว้เคยมีศัตรูที่ต่อต้านอิควานในอียิปต์ให้อาจารย์เขาต่อต้านฮัสซันบรรณาบอกว่าไม่มีวิธีไหนที่จะทำได้ตอนนี้เว้นแต่จะต้องต่อต้านอย่างรุนแรงอิควานจะต้องต่อต้านอย่างรุนแรงกับกลุ่มพวกนี้ด้วยกับการใช้คำพูดนะยังไม่ใช่อาวุธใช้คำพูดที่รุนแรงจับจ้วงไปเลยในนิตยสารต่างๆแต่จะต้องไม่อ้างอิควานเด็ดขาดจะต้องไม่เกี่ยวเลยเป็นอีกกลุ่มนึงที่แยกไปเลยในหนังสืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็พูดต่อต้านใช้คำหยาบใช้คำอะไรแล้วแต่เลยดิสเครดิตเต็มที่เลยแต่ต้องไม่อ้างถึงอิควานอันนี้ฮัสซันบรรณาบอกไว้เหมือนกันมีอ้างอิงผมก็เลยมานั่งนึกนะอาจารย์ที่อาจารย์ถูกว่าเนี่ยนะหรือว่าใครที่ถูกว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับพี่ควานไม่เกี่ยวกับอาจารย์คนนั้นไม่เกี่ยวกับอาจารย์คนนี้ไม่เกี่ยวกับเชคเขาไม่ได้เกี่ยวเลยคนพวกนี้ทำกันเองนี่ยังไงครับนี่คือวิธีการที่ควานฮัสซันบรรณาใช้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยแต่ต้องไม่อ้างชื่อใดๆกับพี่ควานอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมานานแล้วยังครับทำมานานตั้งแต่สมัยของฮัสซันบรรณาแล้วนะครับก็มีอีกหลายอันนะครับแต่ว่าผมขอฝากสักอันนึงก็พอนะฮะตรงนี้อ
อิซอมอารยานเหมือนกันนะครับแกนนำของอิควานพี่น้องลองดูว่าสรุปว่าเขายอมรับยิวไหมอย่างในเมืองไทยเราได้ยินเขาบอกว่าห้ามยิวใช่ไหมไม่เอายิวใช่ไหมต่อต้านยิวใช่ไหมเอามาดูหัวหน้าเขาครับหัวหน้าเขาได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับอิซอมอารยานบอกว่าอินนัลอิควานแท้จริงกลุ่มอิควานของเราเนี่ยอันนี้กล่าวไว้ในหนังสืออัลฮะยะวันที่13เดือน10 2007นะครับอิควานของเราเนี่ยถ้าไปถึงตำแหน่งอำนาจได้พี่น้องฟังให้ดีนะซายาเตรีฟูนับอิสราเอลเราจะอิควานเนี่ยนะจะยอมรับอิสราเอลยอมรับอิสราเอลครับเขาบอกในหนังสือชัดเจนเลยวายะเตรีมูนับมาอาดะและก็จะให้เกียรติต่อบรรดาพันธสัญญาที่เคยเขียนสัญญาแฮมเดวิดเอ่ยอะไรเอ่ยให้สัญญาหมดหัวหน้าเขาพูดเองนะครับถ้าปกครองเมื่อไหร่เขากับยิวเป็นไงจะยอมรับพอโดนตำหนิอีกวันนึงก็บอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ยอมรับให้ยิวนั้นอยู่ในถือว่าเป็นฐานะของประเทศหนึ่งเอาอีกแล้วเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับอับุลฟาตูห์ก็เหมือนกันนะครับบอกว่าอินนะฮูยะญิบอันนะตะลิบอิสราเอลแท้จริงจำเป็นที่เราจะต้องยอมรับอิสราเอลต้องยอมรับยิวนะครับแล้วก็บอกว่าและจำเป็นสำหรับชาวปาเลสไตน์ที่จะต้องยอมรับอิสราเอลด้วยนี่คำพูดของหัวหน้าอิควานนะครับหลักฐานมีนะฮะพี่น้องก็ไปดูตรงนี้ครับกล่าวไว้ในหนังสืออายามาซาดัสนะครับหน้า108พอถูกว่าไปสักพักหนึ่งเขาก็มาบอกว่าไม่ได้ไม่ยอมให้อิสราเอลอยู่คือจะเป็นอย่างเงี้ยสรุปยิวกับอิควานนี่มันยังไงกันเนี่ยอาจารย์ผมไม่ชัดใจงงเดี๋ยวบอกจะยอมรับเดี๋ยวบอกไม่ยอมรับเดี๋ยวบอกยอมรับเดี๋ยวบอกไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าอิควานยะตริมูในอิติฟากอชเราจะให้การยอมรับกับบรรดายิวเสมอเห็นไหมฮะกล่าวแบบเนี้ยสรุปจะยังไงกันแน่พูดง่ายๆถ้าพี่น้องอยากรู้จักอิควานง่ายๆพี่น้องก็ดูนักการเมืองแล้วกันไม่ต้องพูดอะไรง่ายๆอาจารย์ครับสมมติว่ามันยากกันแหละเหมือนอาจารย์บอกวันนี้อาจจะเข้าใจยากเอาง่ายๆเลยพี่น้องที่ไม่ได้ติดตามพี่น้องรู้จักนักการเมืองไหมนั่นแหละครับคืออิควานง่ายๆเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยเมื่อวานดีกันหากันพอสักพักนึงมันไงทะเลาะกันพอสักพักนึงเอาอีกแล้วเป็นไงมารวมโต๊ะอาหารงานแต่งงานมาหมดเลยแกนนำเสื้อแดงแกนนำเสื้อเหลืองแกนนำเสื้อขาวนี่คืออะไรนักการเมืองเพราะฉะนั้นที่ความที่ผมนำเสนอตอนนี้ก็คือหนึ่งเขาเกี่ยวข้องกับยุโรปมาตั้งแต่สมัยฮัสซันบรรณาแล้วบอกจะแลกเปลี่ยนอะไรคนกันและกันอยู่แล้วและถึงขนาดปัจจุบันหัวหน้าแกนนำก็บอกว่ายอมรับบันีย์ยอมรับยิวเราจะให้เกียรติเดี๋ยวสักพักไม่ยอมรับเดี๋ยวไม่ให้เกียรติก็คือนักการเมืองไงดูว่าอะไรก็ตามที่สามารถพาไปผลประโยชน์ได้อันนั้นแหละครับเขาก็พาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์เขาไม่เคยสอนเรื่องอิควานเลยเรียนมาก็เรียนมาอาจารย์คนนี้สอนมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยพูดเรื่องอิควานเลยพี่น้องครับไม่ต้องพูดหรอกว่าผมเป็นอิควานพี่น้องแนวทางอิควานเป็นอย่างนี้ให้มานำแต่ไม่ต้องหรอกแค่บอกอุมมะตาวาฮิดะอาจารย์ได้ยังคนเชื่อมายังเจ็ดสิบสามกลุ่มสมานฉันท์รวมกันมายังเอ้ยพี่น้องไม่มีเก่าไม่มีใหม่มายังเอ้ยพี่น้องเราลองการเลือกตั้งเลือกด้วยเพราะเป็นมุสลิมวายิบที่ต้องเลือกมุสลิมมาอย่างต้องบอกไม่ว่าเป็นอิควานนี่เขาเรียกว่าล้ำลึกไงแล้วพอดีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่ทันพอเห็นปุ๊บโอ้ยนี่ระดับอาจารย์ระดับเชคโอ้ยเชื่อแต่ที่ไหนได้เป็นไงครับโดนหลอกโอ้ยเขาไม่เคยพูดเรื่องอิควานเลยอาจารย์ฟาริดก็ใส่ร้ายเขาอยู่ได้เขาว่าอะไรเหรอเขาพูดอะไรเหรอไหนอะเรียกร้องสู่ให้ไปอ้าไม่มีไหนไม่เคยมีว่าเขาอยู่ได้ไม่เคยเลยแต่ไปจะหมดแล้วถูกป่ะไปจะหมดกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับฝากพี่น้องตรงนี้ก็คือว่าพี่น้องยืนหยัดบนหลักการให้ตรงดูว่านบีทำอะไรสลับทำอะไรทำตามนั่นครับอะไรที่ไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่แบบอย่างนบีพี่น้องก็ตัดทิ้งไปง่ายไหมต่อให้วันหนึ่งเนี่ยเกิดวันหน้าสัก3ปี4ปีนะอาจารย์ฟาริดมาถึงเอ้ยพี่น้องมาตะวะให้ได้พี่น้องจะเชื่อไหมเชื่อไหมเอาถามจริงมุสลิมมาเชื่อป่ะถ้าอาจารย์ฟาริดบอกเฮ้ยพี่น้องมาตะวะให้ได้นะเชื่อไหมเชื่อ
เอาอาจารย์คนเชื่อเลยฉันผลิตไม่ต้องเชื่อเพราะอาจารย์ผลิตเขียนแล้วนี่ยกตัวอย่างอาจารย์นะครับอาจารย์มีอะไรฝากไหมครับครับคงจะเป็นช่วงท้ายแล้ว ไม่ทราบว่าพี่น้องจะมีคำถามด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวพอเราบอกท้ายแล้วเกิดคำถามมาอีกยาวก็เดี๋ยวจะไปกันใหญ่สิ่งที่พี่น้องต้องระวังก็คือนอกจากภาพลักษณ์ที่ทำให้เราเบลอแล้วเนี่ยพี่น้องต้องระวังคำหรูที่ทำให้หูฝ่อด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยคำหรูๆฟังแล้วมันเพลินสบายใจแล้วมันก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของพวกโลกสวยได้ไหมเช่นที่ว่าไปแล้วนั่นคือประโยคนึงไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีสลาฟีไม่มีอิควานไม่มีอิสลามพอแล้วฟังแล้วมันก็รื่นหูสบายใจเหมือนกับต้องการให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวแล้วถามว่าเอ๊สังคมของเราเนี่ยไม่ต้องการความเป็นหนึ่งเดียวหรืออาจารย์คอลิสไม่ต้องการหรือต้องการถามว่าผมต้องการไหมต้องการความเป็นหนึ่งเดียวแต่ถามว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันบนพื้นฐานอะไรมันต้องมีจุดเพราะถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันบนความคิดความอ่านของใครมันก็ไม่มีใครยอมใครเพราะต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นเอกเทศเป็นของตนเองนั่นคนสองกลุ่มคนสองพวกคนสองคณะต่างก็มีนั่นแหละในอดีตที่ผ่านมามันมีกลุ่มอะไรบ้างอ่ะมั้ยนะในกลุ่มอะกีดะห์กลุ่มมุอ์ตะซิละห์กลุ่มยะมียะห์กลุ่มอะไรต่างก็มีอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองถามว่าเอ๊ที่บอกว่าต้องการรวมให้เป็นหนึ่งเนี่ยรวมยังไงเราเห็นหลายคนน่ะต่างก็ยกอัลกุรอานมาแต่ว่าไม่อธิบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอัลกุรอานจริงๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะอายะนี้ถูกยกบ่อยๆไม่ว่าในกลุ่มเก่าๆเดิมๆหรือในกลุ่มต้องการมวลชนรวมมวลชนก็จะเอาอายะนี้ละมาครอบว่าตาซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรอกูจงสามัคคีกันบนสายเชือกของอัลลอฮ์วะลาตะฟัรรอกูอย่าแตกแยกกันก็เอาอายะห์นี้มาปิดปากก็เลยทำให้ไม่มีการชี้แจงว่าอะไรมันจริงอะไรมันเท็จอะไรมันถูกมันผิดมันใช่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์สั่งวะลาตะฟัรรอกูอย่าแตกแยกกันแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงอาจารย์คอลิสบอกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่อฉายาว่าเป็นผู้ที่ฮะสร้างความแตกแยกใช่ไหมแยกจำแนกอัลกุรอานบอกอย่าแตกแล้วใครทำให้แตกล่ะนี่เริ่มต้นที่นบีประกาศอิสลามคนในครอบครัวนี่ไปกันคนละทางคนละศาสนาฮะต้องพัดพรากต้องจากมีการอพยพใช่ไหมต้องทิ้งทรัพย์สินที่ทำมาหากินที่อะไรใช่ไหมเรื่องใหญ่นะแต่ในขณะที่ไปฟังอัลกุรอานที่เขายกมาบอกว่าลาตะฟัรกูอย่าแตกแยกกันจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นต้นอายะสั่งให้ยึดกันเองหรือให้ยึดศาสนาของอัลลอฮฺอ้าวลองทำความเข้าใจในอายะห์หน่อยสิว่าตาซีมูบิฮับลิลลาห์ให้ยึดกันเองหรือให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์คำว่าบิฮับลิลลาห์ก็คือบิดีนิลลาห์สายเชือกของอัลลอฮ์ในที่นี้ก็คือศาสนาของอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงยึดต่างคนต่างยึดศาสนาของอัลลอฮ์ไว้โดยพร้อมเพรียง วะลาตะฟัรรอกูและอย่าแตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เพราะงั้นเราต้องการความสามัคคีไหมล่ะมาสิบิฮับลิลลาห์บนศาสนาของอัลลอฮ์บนแนวทางที่นบีสอนกับซอฮาบะห์มาสิเราก็ยืนจากจุดนี้แล้วท่านจะหนีไปไหนอ่ะไปเรียกร้องความสามัคคีตรงไหนอ่ะนู่น
นี่สิบนที่อัลลอฮ์สั่งที่นบีสั่งมาสิทุกคนมีโอกาสเรียกร้องและทางรอดปลอดภัยยังไงอ่ะในขณะที่แตกกันมาอานะอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะของฉันได้ยึดถืออยู่ทางรอดปลอดภัยไหมมีมาสิมาสามัคคีกันบนสัจธรรมที่อัลลอฮ์ได้ให้นบีประกาศซอฮาบะยึดถือมาสิเราเรียกร้องมาสู่สิ่งนี้ไม่ได้เรียกร้องไปสู่สิ่งไหนเลยอ้าวถ้าท่านเรียกร้องสิ่งนี้เราก็เรียกร้องสิ่งนี้เรากับท่านต่างกันยังไงฮะมันต่างกันไงเปล่าเขาไม่ได้เรียกร้องมาสู่การยึดบนแนวทางสัจธรรมอันนี้เขาเรียกร้องไปสู่การรวมมวลชนเพราะงั้นจึงมีคำพูดหรูต่อมาว่ารวมกันก่อนให้รักกันก่อนแล้วมันยังไงอาจารย์คอลิสได้ยินไหมเพราะยังมีคลิปเสียงคาอยู่หลังจากที่บอกไม่มีใหม่ไม่มีเก่าไม่มีไอ้ซาลาฟีไม่มีอิควานไม่มีมุอิสลามพอแล้วคำถัดมาก็คือรวมกันก่อนให้รักกันก่อนถามว่านี่คือวิธีของนบีในการประกาศอิสลามคือวิธีของเหล่าซอฮาบะในการประกาศสัจธรรมหรือให้รักกันก่อนอ้าวพี่น้องไปดูผมเคยพูดภาษาอย่างเงี้ยภาษาของผมเราพูดให้มันผมบอกว่ารักกันเพื่อให้เกิดศรัทธาหรือว่าศรัทธาทำให้เรารักกันวันนี้เรารักกันเพื่อจะเกิดศรัทธารักกันว่าจะไปสวรรค์แต่อากีดะห์เชื่อถูกผิดช่างหัวมันหรือว่าศรัทธามันทำให้เรารักกันพี่น้องงงไหมกับภาษาอย่างนี้ศรัทธาทำให้เรารักกันหรือพอรักกันทำให้เกิดศรัทธาเอาพี่น้องดูในเหตุการณ์ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างอาวสกับคอซรัจรบราฆ่าฟันกันมากี่ชั่วอายุคนเจอกันเป็นต้องรบกันตีกันกี่ชั่วคนแต่หลังจากอัลส์มารับอิสลามคอซรัจมารับอิสลามเป็นยังไงเขารักกันไหมเมื่อก่อนเป็นศัตรูแต่หลังจากมารับอิสลามเขารักกันไหมเขารักกันเพราะอะไรเขารักกันก่อนแล้วเกิดศรัทธาหรือเพราะศรัทธาทำให้เขารักกันไปดูกุรอานที่อัลลอฮ์ว่าฟัสกูรูนิอามะตัลลอฮิอะลัยกุมจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าอิซกุนตุมอาอาดาอันในขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันอิซกุนตุมอาอาดาอันฟะอัลลาฟะบัยนะกูลูบิกุมอัลลอฮ์เอาหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยมาอัลลาฟะอัลลาฟะอัลลาฟะที่เรามาแปลว่าเอามาประสานกันนะเอาหัวใจของพวกเจ้ามาประสานฟาอัสบะตุมบีนิอามาติฮิอิควานาแล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นอิควานอัลลอฮ์ซอฮาบะเป็นอิควานกันไปแล้วเหรอฮะอิควานนี่คือความหมายในทางภาษาแปลว่าเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันไม่ได้หมายความว่าไปเข้ารีดลัทธิอุดมการอิควานนะคนละความหมายคนละกรณีแปลว่าจากศัตรูกลายเป็นมิตรกันจากเกลียดกลายเป็นรักกันเพราะอะไรเพราะศรัทธาทำให้เกิดความรักเมื่อก่อนมันไม่มีศรัทธาเจอกันเป็นต้องตีกันเป็นต้องฆ่ากันเป็นต้องรบกันกี่ชั่วอายุคนพออัลส์มารับอิสลามคอสรัตมารับอิสลามเพราะศรัทธาเพราะอยู่ภายใต้ร่มธงเพราะงั้นคำว่ามารักกันก่อนแอนรวมกันก่อนให้รักกันก่อนนบีทำอย่างนั้นหรือแล้วถ้าตายก่อนทำไงอ่ะให้รวมกันก่อนให้รักกันก่อนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนี่ยต้องการให้รักกันหรือบิดเบือนเหมือนอย่างที่ชีอะห์มันบิดเบือนบีอามบิดเบือนยังไงอ่ะชีอะห์เอาอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ย
ที่ในซูเราะห์อะไรที่อัลลอฮ์สั่งกุลประกาศเถิดมุฮัมมัดลาอัสอะลุกุมอะลัยอัจรอข้าไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆเลยอิลลัลมะวัดดะนอกจากความรักที่มีต่อเครือญาติเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้นบีประกาศว่าที่บอกเนี่ยนะไม่ได้เรียกร้องอามิสินจ้างอะไรเพราะความรักที่มีต่อเครือญาติแต่ชีอะห์มันแปลไงชีอะห์มันไปแปลว่ากาเถิดมุฮัมมัดข้าไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆต่อพวกเจ้าเลยนอกจากให้มารักเครือญาติแปลว่าที่นบีประกาศอิสลามให้ชาวบ้านมารักญาติตัวเองคนละความหมายอ่ะคนละความหมายนี่จะสื่อความหมายว่าอะไรสื่อความหมายว่าอะไรคำหรูเพราะงั้นพี่น้องระวังคำหรูพวกโลกสวยจนกระทั่งลืมข้อเท็จจริงลืมสัจธรรมหรือสวนทางกับคำสั่งคำสอนสวนทางกับวิถีทางที่นบีและซอฮาบะห์ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นรวมกันก่อนรักกันก่อนไม่มีซุนนีไม่มีอะไรคณะใหม่ไม่มีโกมูดอไม่มีโกมตูวอไม่มีซาลาฟีไม่มีอิควานรวมก่อนรักก่อนอะไรหัวข้ออะไรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำหรูที่เป็นกับดักนำไปสู่แนวทางแห่งความหลงผิดไม่ใช่สัจธรรมที่ท่านนบีและซอฮาบะห์ได้ดำรงอยู่ก็พูดถึงเรื่องความรักอาจารย์ครับจริงๆมีอายะห์นึงผมนึกอัลเลาะห์บอกว่าอัลละคินแล้วยอมไม่ติมบาดูมลิบาดินอาดูนีลัลมุตตะกีนคนที่รักกันเพื่อนซี้กันนะครับจะเป็นศัตรูกันในวันเกียมะเว้นแต่คนที่เป็นคนที่ยำเกรงจริงๆนะครับเหมือนที่อาจารย์พูดแสดงว่ารักกันแล้วเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์ของศาสนาอิสลามในอันแรกแต่สิ่งแรกก็คือจะต้องมีหลักการอีหม่านเตาฮีดที่ถูกต้องก่อนแล้วความรักนั้นถึงจะยังประโยชน์ที่เราบอกว่าคนที่รักกันเนี่ยเป็นศัตรูกันยกเว้นคนที่ยำเกรงแสดงว่าคนที่ยำเกรงเนี่ยเขาจะไม่เป็นศัตรูกันครับนั่นคือความรักที่แท้จริงเพราะนั้นถ้าเรียกร้องสู่ความรักแล้วคิดว่าจะรอดสวรรค์รอดจากนรกเนี่ยอาจารย์คือความรักและความโกรธเกลียดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามไม่ได้ปฏิเสธครับคอลิสเพราะว่าถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรนั้นแต่ว่าในธรรมชาติของมนุษย์มีรักไหมมีโกรธไหมมีเกลียดไหมมีแต่ไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะเกลียดอิสลามมีกรอบอยู่แล้วรักกันยังไงตามคันลองตามวิถีของอิสลามโกรธเกลียดตามคำลองของวิถีอิสลามใครจะถูกนับเป็นมิตรใครจะถูกนับเป็นศัตรูจะรักใครจะไม่รักใครนะมีคำสอนในศาสนาอยู่แล้วไม่ใช่รักกันตะพื้นตะพือถูกผิดกูก็รักนั่นคนตาบอดคนใจบอดได้ไหมเพราะงั้นอ้าวจะรักจะโกรธจะเกลียดมันมีขอบเขตนั้นเราก็ต้องมีเวลาแจงในประเด็นนี้อีกเดี๋ยวเวทีไหนพี่น้องลองติดตามแล้วกันจะรักจะอะไรเห็นว่ามีเวทีรักกันนะแล้วก็มีเวทีอะไรเราแยกกันนะอะไรจะเอาอะไรกันนะก็ไม่รู้ลองตามฟังประชาสัมพันธ์งานนะครับที่กระบี่นะครับวันอาทิตย์นี้นะฮะพี่น้องคนไหนสะดวกนะครับที่กระบี่มีอาจารย์ฟาริสนะครับมีอาจารย์อาบีดีนอาจารย์อามีนเห็มเสริมก็มีอาจารย์นามิลานาอาจารย์ชริฟองเสงี่ยมแล้วก็มีอาจารย์ฟาริสวารีนะครับก็เป็นงานอย่างนี้กันถ้าพี่น้องสะดวกวันอาทิตย์ที่8นี้นะครับแล้วก็ใครที่จะช่วยบริจาคในการที่สร้างมัสยิดเนี่ยนะครับคือเราจะรับบริจาคจะขยายมัสยิดเล็กมากเลยนะจ๊ะก็ซื้อคูปองได้นะครับที่อิหม่ามกอซีมนะครับอิหม่ามอยู่ไหนแล้วครับก็อยู่ข้างหลังนะครับก็ใครช่วยซื้อด้วยใบละ100เองนะครับมีคำถามอะไรมั้ยมีนะจ๊ะใครมีอะไรถามมั้ยคือเราต้องบอกเราต้องให้เวลาก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าก็ได้พูดเสร็จแล้วก็ปิดเวทีหนีเลยเดี๋ยวจะว่าตามหลังเอ้ามีใครจะถามอะไรยังไงไหมไม่มีก็คงยุติแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่กระบี่ครับก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู